ครับสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่นะครับเรื่องการรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือ RDIMS นะครับเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี200%นะครับในรายจ่ายสำหรับการวิจัยและพัฒนานะครับผมขออนุญาตแนะนำตัวกับทุกท่านนะครับผมกฤตภาสคงรัตน์นะครับเป็นนักวิเคราะห์จากงานกระตุ้นการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชนสวทช.นะครับวันนี้ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทุกท่านได้ให้ความสนใจกับกิจกรรมที่เราจัดขึ้นในวันนี้นะครับโดยมีผู้ลงทะเบียนนะครับล่าสุดเช็คข้อมูลล่าสุดเนี่ยลงทะเบียนมาเกือบ450 รายเลยเดียวนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับแล้วก็หวังว่าทุกท่านจะได้ความรู้จากกิจกรรมในวันนี้นะครับตอนนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับวันนี้นะครับทางเราได้รับเกียรติจากดร.เจนกฤตคณาธารณานะครับรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสายงานอุตสาหกรรมชุมชนนะครับให้เกียรติมาเปิดงานให้กับเราในวันนี้นะครับโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านรองผู้อำนวยการกล่าวเปิดงานครับขอกราบเรียนเชิญครับขอบคุณครับคุณกิตภาสครับแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ประกอบการและท่านผู้เข้าร่วมงานในวันนี้ทุกท่านนะครับก็ตามที่รัฐบาลนะครับได้มีแนวทางในการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมนะครับเพื่อสนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไทยนะครับโดยผ่านการลงทุนวิจัยพัฒนาของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับโดยล่าสุดเนี่ยรัฐบาลได้ปรับเป้าหมายนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายในการวิจัยพัฒนาของประเทศไทยนะครับจากเดิมเนี่ย1.33%ของ GDP นะครับภายในปี2563เนี่ยเป็นไม่ต่ำกว่า2%ของ GDP ภายในปี2570นะครับโดยมีการลงทุนวิจัยพัฒนาของภาคเอกชนเนี่ยเป็นสัดส่วนสำคัญนะครับซึ่งการจะดำเนินการให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้นี้เนี่ยนะครับภาครัฐเนี่ยก็จะต้องพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมและจัดให้มีกลไกการสนับสนุนการลงทุนวิจัยพัฒนาที่เหมาะสมนะครับเพื่อกระตุ้นการลงทุนวิจัยพัฒนาของภาคเอกชนให้มากยิ่งขึ้นควบคู่ไปกับการลงทุนวิจัยของภาครัฐนะครับโดยหนึ่งในกลไกสนับสนุนการลงทุน R&D ของภาคเอกชนที่ภาครัฐจัดให้มีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับก็คือเรื่องของการกระตุ้นและส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือที่เรียกว่า RDI เนี่ยนะครับด้วยมาตรการทางภาษีนะครับโดยหนึ่งในมาตรการทางภาษีที่พูดถึงเนี่ยนะครับก็คือการให้ยกเว้นภาษีเงินได้นะครับสำหรับเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนะครับเป็นจำนวน2 เท่าของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปจริงนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรนะครับว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรฉบับที่598นะครับพ.ศ. 2559นะครับซึ่งในมาตรการนี้นะครับรัฐบาลก็ได้ขอให้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.นะครับทำหน้าที่เป็นผู้ให้การรับรองนะครับความเป็นงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับทั้งนี้นะครับการตรวจสอบและการรับรองเนี่ยมีทั้งเป็นทำเป็นรายโครงการนะครับหรือเป็นการตรวจประเมินรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมหรือที่เรียกว่า RDIMS นะครับซึ่งเป็นหัวข้อที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับซึ่ง RDIMS เนี่ยก็คือเป็นไปเพื่อยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีผ่านวิธีการที่เรียกว่า pre-approve นะครับและวิธีการ self declaration นะครับซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดในทั้งสองวิธีเนี่ยก็วิทยากรคงได้กล่าวต่อไปในวันนี้นะครับซึ่งตามระบบ RDIMS นะครับผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองและขึ้นทะเบียนกับสวทช.แล้วเนี่ยก็จะสามารถขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับโครงการวิจัยที่มีมูลค่าไม่เกิน3 ล้านบาทได้นะครับโดยไม่ต้องขอการรับรองเป็นรายโครงการนะครับครับทีนี้ผมอยากจะนำเรียนทุกท่านว่าตั้งแต่ปีงบประมาณ2544นะครับซึ่งรัฐบาลออกกลไกนี้มานะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีผู้ประกอบการที่ยื่นขอการรับรองเรื่องการยกเว้นภาษี 200% นะครับเรียกง่ายๆว่าอย่างนั้นนะครับเป็นรายโครงการเนี่ยนะครับทั้งหมด490 รายแล้วนะครับซึ่งมีทั้งรายเดิมที่ยังคงขอรับรองต่อเนื่องทุกๆปีนะครับแล้วก็รายใหม่ที่เกิดขึ้นในแต่ละปีด้วยนะครับโดยมีโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองรวมแล้วทั้งสิ้น 5,662 โครงการนะครับคิดเป็นมูลค่าการลงทุนวิจัยพัฒนานะครับในโครงการเหล่านี้เนี่ยประมาณ 21,000 ล้านบาทนะครับก็เป็นตัวเลขไม่น้อยเลยนะครับยังไงก็ตามครับจนถึงปัจจุบันเนี่ย
เรามีผู้ประกอบการที่ยื่นขอตรวจประเมินระบบ RDIMS นะครับแล้วก็ได้รับการรับรองเรียบร้อยแล้วเนี่ยทั้งสิ้นเพียง15รายเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าผู้ประกอบการเนี่ยนะครับได้รับทราบถึงการประยุกต์ใช้ระบบ RDIMS เนี่ยในองค์กรแล้วก็ดำเนินการได้อย่างถูกต้องเนี่ยเราเชื่อว่าจะสามารถทำให้ผู้ประกอบการได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการยกเว้นภาษี 200% ได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะครับซึ่งก็จะช่วยกระตุ้นนะครับและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถลงทุนวิจัยพัฒนานวัตกรรมได้เพิ่มมากขึ้นนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมไทยในองค์รวมได้นะครับดังนั้นนะครับสวทช.ก็เลยเห็นความสำคัญเห็นความจำเป็นในเรื่องของการสื่อสารนะครับและการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบ RDIMS ในองค์กรนะครับรวมถึงประโยชน์ของวิธีการ Self Declaration สำหรับสิทธิประโยชน์ของมาตรการยกเว้นภาษี 200% นะครับแล้วก็นำมาสู่กิจกรรมในวันนี้นะครับซึ่งผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าทุกท่านที่เข้าร่วมงานในวันนี้เนี่ยจะได้รับความรู้ความเข้าใจนะครับและสามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ในองค์กรของท่านได้นะครับครับแล้วก็ตอนนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วนะครับผมขอเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่เรื่องการรับรองระบบการบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม RDIMS นะครับเพื่อสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษี 200% ในรายจ่ายสำหรับการวิจัยนะครับณบัดนี้ขอบคุณครับครับผมก็ต้องกราบขอบคุณนะครับท่านรองผู้อำนวยการสวทช.นะครับดร.เจนกฤษเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติมาเปิดงานให้เราในวันนี้นะครับก็ขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับครับยินดีเป็นอย่างยิ่งครับครับผมก็ลำดับต่อไปนะครับก็ขออนุญาตเข้าเนื้อหาเลยนะครับเพราะว่าหลายท่านทุกๆท่านที่เข้ามาวันนี้นะครับตอนนี้มีผู้เข้าฟังกับเราแล้วเกินเกือบ300รายแล้วนะครับจากที่ลงทะเบียนไว้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับขออนุญาตเข้าสู่ช่วงแรกของรายการวันนี้นะครับลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นการบรรยายนะครับในหัวข้อเรื่องสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษี 200% ในรายจ่ายการวิจัยนะครับก็จะเป็นการบรรยายโดยคุณพรสิริทองเปรมนะครับรักษาการผู้จัดการงานกระตุ้นการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชนสวทช.นะครับซึ่งจะมาให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตัวมาตรการภาษี 200% นะครับกรณีที่มีคำถามนะครับทางผู้รับฟังนะครับมีคำถามต้องการจะถามนะครับก็สามารถพิมพ์คำถามไว้ที่ช่องแชทได้นะครับโดยเลือกส่งมาที่ everyone นะครับหรือในช่วงท้ายนะครับเราจะมีช่วงเปิดให้ยกมือถามนะครับท่านสามารถที่จะกดยกมือนะครับแล้วเดี๋ยวทางทีมงานจะเปิดไมค์ให้ถามนะครับในโอกาสนี้นะครับก็ขอกราบเรียนเชิญนะครับคุณพรสิริทองเปรมนะครับบรรยายในหัวข้อสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษี 200% ในรายจ่ายเพื่อการวิจัยขอกราบเรียนเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ประกอบการแล้วก็ผู้สนใจทุกท่านนะคะก็เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะทางงานนะคะทางงานกระตุ้นการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชนนะคะก็พยายามที่จะจัดกิจกรรมดีๆนะคะเพื่อที่จะให้ทางผู้ประกอบการเนี่ยได้รับสิทธิประโยชน์ดีๆทุกๆปีนะคะในปีนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของเรื่องของระบบ RDIMS นะคะแต่ว่าในพาร์ทของพรเองนะคะพรก็จะมาพูดถึงภาพรวมนะคะ overview เรื่องของสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษี 200% ในรายจ่ายการวิจัยแล้วก็อาจจะไปโฟกัสเรื่องของ RDIMS นะคะในส่วนของกระบวนการนะคะที่เกิดขึ้นนะคะขออนุญาตนะคะในส่วนของหัวข้อนะคะวันนี้พรก็จะมาพูดใน4หัวข้อสำคัญนะคะก็คือ what นะคะมาตรการภาษี 200% เพื่อการวิจัยคืออะไรได้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะผู้ใครเข้าข่ายได้รับสิทธิ์ทางภาษีในมาตรการนี้ได้บ้าง why ทำไมต้องมาตรการนี้นะคะแล้วก็ how อยากขอรับรองจากสวทช.ต้องทำอย่างไรสวทช.เข้ามามีส่วนอย่างไรในมาตรการนี้นะคะเดี๋ยวก็จะลงรายละเอียดให้ทุกท่านทราบนะคะในส่วนของหัวข้อแรกนะคะ What มาตรการภาษี 200% เพื่อการวิจัยคืออะไรได้ประโยชน์อะไรบ้างถ้าเกิดว่าทุกท่านเห็นหัวข้อเนี่ยทุกท่านก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะ 200% ใช่ไหมปัจจุบันนะคะอันนี้ก็ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนจากทางกระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรแล้วนะคะว่าตัวมาตรการภาษีเนี่ยเราจะคงยืนอยู่ที่ 200% นะคะจะไม่ได้มีการพิจารณาเพิ่มเติมเป็น 300% แล้วนะคะซึ่งในส่วนของทางกระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรเนี่ยก็พิจารณาว่า
ณตอนที่ปี58ถึง62เนี่ยให้เพิ่มเป็น 300% ก็เนื่องด้วยณตอนนั้นสถานการณ์ตอนนั้นมีการปรับอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะจาก30เป็น20%นะคะก็เลยมีการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการนี้ยังคงลงทุนวิจัยณตอนนั้นก็เลยเพิ่มสิทธิประโยชน์เป็น 300% นะคะแต่ว่าณสถานการณ์ตอนนี้นะคะทางกรมเองเนี่ยก็เห็นว่าสถานการณ์ต่างๆเนี่ยก็เป็นปกตินะคะอัตราภาษีก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงส่วนใดเพิ่มเติมนะคะดังนั้นมาตรการภาษีก็เลยปรับอยู่ที่ 200% นะคะแล้วก็น่าจะคงอัตรานี้อย่างต่อเนื่องนะคะทีนี้มาตรการภาษี 200% เพื่อการวิจัยคืออะไรนะคะผู้ประกอบการบางท่านอาจจะเคยได้รับทราบข้อมูลแต่ว่าผู้ประกอบการบางรายอาจจะไม่เคยทราบเลยนะคะมาตรการภาษี 200% เพื่อการวิจัยเป็นกลไกสนับสนุนผู้ประกอบการให้เกิดการลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อไปนี้พอจะเรียกอย่างย่อว่า RDI นะคะผ่านสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะคะสาระสำคัญของตัวมาตรการนี้นะคะก็คือให้ยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นจำนวนร้อยละ100ของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเพื่อทำ RDI นะคะจ่ายไปให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนตามที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนดนะคะให้ยกเว้นได้2เท่านะคะในรายจ่ายที่เกิดขึ้นจากการนำ RDI แต่รายจ่ายดังกล่าวนะคะต้องจ่ายไปให้ผู้รับทำวิจัยที่ผ่านการขึ้นทะเบียนกับกรมสรรพากรนะคะอันนี้เป็นใจความสำคัญสาระสำคัญของตัวมาตรการนี้นะคะอันนี้ก็ชัดเจนแล้วนะคะในส่วนของตัวสิทธิประโยชน์นะคะสิทธิประโยชน์ประโยชน์ของมาตรการนะคะก็คือช่วยกระตุ้นแล้วก็ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนลงทุน RDI ด้วยกลไกมาตรการภาษีสามารถสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนหลักของระบบเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตแล้วก็ช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการค้าของภาคเอกชนและของประเทศนะคะถ้าจะพูดให้แบบชัดเจนเลยเนี่ยก็คือช่วยลดความเสี่ยงในการทำ RDI แล้วก็เพิ่มโอกาสในการแข่งขันจากการทำ RDI นะคะอันนี้เป็นประโยชน์ที่ชัดเจนของมาตรการเลยนะคะทีนี้พรก็พยายามที่จะลิสต์มานะคะว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะจะมีอยู่ที่สำคัญเลยเนี่ยก็คือ3ข้อนะคะซึ่งในส่วนของพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรฉบับที่598อันนี้เป็นกฎหมายหลักนะคะกฎหมายหลักเลยนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าท่านใดอยากศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูจากเว็บไซต์ของกรมสรรพากรหรือเว็บไซต์ของสวทช.ก็ได้นะคะส่วนอันที่2ก็จะเป็นประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่391อันนี้จะเป็นเรื่องกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยกเว้นภาษีเงินได้นะคะสําหรับรายจ่ายเพื่อทําการวิจัยแล้วก็อันที่3นะคะก็คือประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเรื่องกําหนดหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการยื่นคําขอเป็นผู้รับทําวิจัยกฎหมายข้อที่3นะคะถ้าเกิดว่าทางผู้ประกอบการนะคะมีหน่วยงานวิจัยนะคะมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์นะคะองค์ความรู้ต่างๆแล้วก็อยากจะทำวิจัยเองก็สามารถที่จะไปยื่นขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับทำวิจัยก็ได้นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าทางหน่วยงานนั้นไปขึ้นทะเบียนแล้วหากมีนิติบุคคลใดนะคะมาว่าจ้างวิจัยนิติบุคคลผู้ว่าจ้างเนี่ยเขาก็จะได้สิทธิทางภาษีตามมาตรการนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นวัดส่วนแรกนะคะต่อไปก็จะเป็นส่วนของผู้ใครเข้าข่ายได้รับสิทธิ์ทางภาษีในมาตรการนี้ได้บ้างนะคะก็ความพยายามที่จะลิสต์มานะคะก็คือ1เป็นนิติบุคคลนะคะ2เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วก็มีรายจ่ายเพื่อทำ RDI นะคะ3อันนี้จะเป็นข้อที่เขาเขียนไว้ในกฎหมายเลยนะคะนิติบุคคลที่ได้ใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษีเงินได้ต้องไม่ใช่กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI นะคะอันนี้ก็คือไม่สามารถที่จะนำรายจ่ายที่เกิดขึ้นนะคะไปใช้สิทธิ์ทางภาษีซ้อนสิทธิ์กันกับ BOI ได้นะคะ4รายจ่ายวิจัยจ่ายไปยังผู้รับทำการวิจัยอันนี้ย้ำนะคะรายจ่ายที่เกิดขึ้นต้องจ่ายไปยังผู้รับทำการวิจัยที่ผ่านการขึ้นทะเบียนกับกรมสรรพากรแล้วนะคะซึ่งทุกท่านสามารถที่จะตรวจสอบ
ดัตต้าเบสตรงนี้นะคะปัจจุบันมี724รายชื่อแล้วนะคะจากเว็บไซต์ของกรมสรรพากรได้เลยซึ่งทางกรมเองเนี่ยเขาก็จะอัปเดตอย่างต่อเนื่องนะคะถ้าเกิดว่าหน่วยงานของท่านนะคะยังไม่มีความพร้อมในการทำวิจัยเองท่านก็อาจจะไปเหมือนกับช้อปปิ้งลิสต์ดูนะคะว่าทั้ง724รายชื่อเนี่ยมีหน่วยงานหรือว่าผู้ร่วมทำวิจัยรายใดที่สามารถที่จะตอบโจทย์การทำวิจัยให้กับท่านได้นะคะซึ่งใน724รายชื่อเนี่ยก็จะมีทั้งหน่วยงานภาครัฐนะคะมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะหรือว่าทางบริษัทเอกชนหน่วยงานวิจัยของเอกชนนะคะแล้วก็ข้อที่5นะคะสวทชให้การรับรองโครงการวิจัยหรือให้การรับรองระบบบริหารการวิจัยหรือว่าระบบ RDIMS และขึ้นทะเบียนองค์กรนะคะอันนี้ก็จะเป็น5ข้อที่เข้าข่ายการได้รับสิทธิทางภาษีในมาตรการนี้ค่ะทีนี้ต่อไปส่วนของแล้ว why ทำไมผู้ประกอบการต้องสนใจมาตรการนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะตรงไปตรงมาเลยนะคะเราตอบกันด้วยตัวเลขนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิทธิประโยชน์ที่ได้รับนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการคำนวณสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุน RDI ซึ่งพอนก็มีการจำลองตัวเลขนะคะมา2ส่วนเปรียบเทียบกันระหว่างผู้ประกอบการที่ไม่ได้สนใจนะคะหรือว่าไม่ได้รับสิทธิประโยชน์กับที่ได้รับสิทธิประโยชน์นะคะอันนี้ก็จำลองตัวเลขรายได้นะคะสมมติว่าผู้ประกอบการรายนี้มีรายได้20ล้านบาทมีรายจ่าย2ทางนะคะเป็นต้นทุนดำเนินงาน9ล้านกับรายจ่ายเพื่อทำ RDI 1ล้านบาทรายได้ลบรายจ่ายนะคะกำไรสุทธิก็จะอยู่ที่10ล้านนะคะ20ลบ10ก็เหลือ10นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการนี้เลยนะคะก็ไม่สามารถหักอะไรต่อที่2ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นยอดเงินเพื่อคำนวณภาษีก็อยู่ที่10ล้านภาษีที่ต้องนำจ่ายให้ภาครัฐ 20% นะคะผู้ประกอบการรายนี้ก็จะเสียภาษีอยู่ที่2ล้านบาทแต่ถ้าเกิดได้รับสิทธิประโยชน์นะคะรายได้เท่ากันนะคะรายจ่าย2ทางเท่ากันนะคะกำไรสุทธินะคะ10ล้านบาทแล้วสามารถนำหักนำรายจ่ายที่ทำ RDI เนี่ยไปหักต่อได้อีกเป็นต่อที่2นะคะทำให้ยอดเงินเพื่อคำนวณภาษีเนี่ยลดลงนะคะจาก10ล้านเหลือ9ล้านภาษีที่ต้องนำจ่ายก็ลดลงจาก2ล้านเหลือ1ล้าน8แสนบาททำให้ท่านผู้ประกอบการประหยัดได้2แสนนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขนะคะที่ยกมาให้ทางผู้ประกอบการเนี่ยเห็นได้อย่างคร่าวๆนะคะว่าถ้าเกิดเข้าสิทธิประโยชน์นี้แล้วเนี่ยก็จะสามารถประหยัดนะคะงบประมาณในการดำเนินการสามารถที่จะเอาไปลงทุน RDI เพิ่มเติมหรือว่าไปขยายกิจการอื่นๆก็ได้เพิ่มเติมนะคะนี่ก็จะเป็นส่วนของการตอบคำถามว่า why นะคะทำไมล่ะต้องสนใจมาตรการนี้ด้วยนะคะทีนี้ก็มาส่วนของ how นะคะอยากขอรับรองจากสวทชต้องทำอย่างไรนะคะสวทชเข้ามามีส่วนร่วมอะไรอย่างไรกับตัวมาตรการนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าตัวมาตรการนี้จริงๆแล้วนะคะเป็นเจ้าของมาตรการเลยเนี่ยขออภัยทุกท่านนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าของมาตรการนะคะก็จะเป็นทางกระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรนะคะทีนี้เนี่ยทางกระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรก็มองเห็นว่าอยากจะสนับสนุนนะคะให้ผู้ประกอบการเนี่ยเกิดการลงทุนวิจัยอย่างต่อเนื่องก็เลยออกมาตรการอันนี้ขึ้นมานะคะซึ่งมาตรการนี้จริงๆมีอย่างมาอย่างยาวนานแล้วนะคะตั้งแต่2539เลยแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยผู้ประกอบการอาจจะยังไม่เข้าใจนิยามของการทำ RDI นะคะก็เลยไม่รู้ว่ารายจ่ายใดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเข้าขายหรือไม่เข้าขายยังไงนะคะทางสทช.ก็เลยเข้าไปดำเนินการร่วมกันกับกรมสรรพากรในการที่จะช่วยพิจารณานะคะความเป็นงานวิจัยของโครงการวิจัยที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าสทช.เข้ามาแล้วรับรองความเป็นงานวิจัยให้นะคะทางผู้ประกอบการก็สามารถนำรายจ่ายที่เกิดขึ้นเนี่ยไปใช้สิทธิ์ทางภาษีกับกรมสรรพากรได้นะคะพอขอใช้ภาพอันนี้นะคะในการที่จะนำเสนอซึ่งมันก็จะเป็นภาพจำที่น่าจะทำให้ทางผู้ประกอบการเนี่ยเข้าใจได้ดีขึ้นนะคะสมมติตัวผู้ประกอบการนะคะเป็นผู้ชายใส่สูทสีแดงอันนี้นะคะต้องการใช้สิทธิ์กับกรมสรรพากรนะคะสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องดำเนินการ2เงื่อนไขสำคัญนะคะเงื่อนไขแรกเงื่อนไขทางด้านขวามือผู้ประกอบการรายนี้จะต้องเลือกนะคะผู้รับทำวิจัยให้นะคะใครจะมารับทำวิจัยเนี่ยจะเอาทุกคนเลยไม่ได้นะคะจะต้องดูก่อนว่าผู้ร่วมทำวิจัยนั้นเนี่ยเขาได้รับการประกาศรายชื่อในประกาศอธิบดีกรมสรรพากรแล้วหรือไม่นะคะถ้าเกิดว่าไปจ้างคนอื่นที่ไม่ได้อยู่ใน724รายชื่อนั้นนะคะก็ไม่สามารถที่จะนำรายจ่ายไปใช้สิทธิ์ทางภาษีได้นะคะอันนี้ก็ง่ายๆคือคัดเลือกผู้ร่วมทำวิจัย
ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยพอคัดเลือกเรียบร้อยนะคะกรณีที่ดําเนินโครงการวิจัยแล้วเสร็จนะคะผู้รับทําวิจัยตรงนี้มีหน้าที่ที่จะต้องส่งมอบตัวใบรับใบเสร็จรับเงินแบมกับภาษีเพื่อใช้ให้กับเพื่อเป็นหลักฐานสําคัญในการให้ผู้ประกอบการไปใช้สิทธิทางภาษีกรมสรรพากรนะคะอันนี้เป็นเงื่อนไขสําคัญเลยนะคะเงื่อนไขที่1ส่วนทางด้านซ้ายมือนี้นะคะเป็นเงื่อนไขข้อที่2ผู้ประกอบการนะคะจะต้องดําเนินการยื่นนะคะมาให้สวทชรับรองความเป็นงานวิจัยซึ่งปัจจุบันสวทชมี2วิธีการนะคะ1ก็คือวิธีการ pre approval รับรองเป็นรายโครงการนะคะมีโครงการวิจัยเกิดขึ้นนะคะก็สามารถมายื่นขอรับรองเป็นรายโครงการได้นะคะหรือจะขอให้รับรองระบบบริหารการวิจัยหรือระบบ RDIMS ถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการนะคะมีการทำวิจัยเชิงระบบนะคะแล้วก็มั่นใจว่าสิ่งที่ผู้ประกอบการทำวิจัยเชิงระบบนั้นเนี่ยมันมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดที่สวทชได้กำหนดไว้นะคะก็สามารถที่จะมาขอให้สวทชเข้าไปตรวจประเมินระบบได้ซึ่งหากสวทชนะคะรับรองโครงการหรือให้การรับรองระบบและขึ้นทะเบียนใช้สิทธิประโยชน์ด้วยตนเองด้วยวิธีเซลฟ์ดีแคลร์แล้วเนี่ยบริษัทก็สามารถที่จะนำหลักฐานนะคะไม่ว่าจะเป็นใบรับรองหรือว่าหนังสือรับรองที่สวทชออกให้ใช้ประกอบการใช้สิทธินะคะเป็นหลักฐานสําคัญประกอบการใช้สิทธิกับกรมสรรพากรได้เลยนะคะผู้ประกอบการรายนี้ก็จะต้องมีหลักฐานสําคัญนะคะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้เลยนะคะก็คือใบเสร็จรับเงินแบมกับภาษีใบรับจากผู้ทําวิจัยและใบรับรองหรือหนังสือรับรองจากสวทชเพียงเท่านี้เองค่ะผู้ประกอบการก็สามารถใช้สิทธิกับกรมสรรพากรได้แล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวพอจะลงรายละเอียดไปเพิ่มเติมนะคะอันนี้ก็ขยายความนะคะอันนี้มาพาร์ทเฉพาะของสวทชและที่พรบอกว่าสวทชเนี่ยมีการให้การรับรองได้2วิธีการก็คือ pre approval รับรองเป็นรายโครงการกับ self declare รับรองเป็นรับรองระบบการทำวิจัยเป็นรายกิจการนะคะอันนี้เป็นรายกิจการคุณสมบัตินะคะคุณสมบัติpre approval เนี่ยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนะคะที่ไปว่าจ้างผู้รับจ้างทำวิจัย1ใน724รายชื่อนั้นนะคะส่วนอันนี้ก็เช่นกันนะคะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนะคะที่ไปว่าจ้างทำวิจัยด้วยตนเองหรือจ้างหน่วยงานวิจัยภายในเครือบริษัทนะคะแล้วก็บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเนี่ยจะต้องผ่านการรับรองโครงการวิจัยด้วยวิธีการ pre approval มาก่อนด้วยนะคะอันนี้เป็นเงื่อนไขเพิ่มเติมขึ้นมาเพราะว่าด้วยความที่รับรองระบบ RDMS ไปแล้วนะคะพอเรารับรองไปเสร็จสวทชให้ใบรับรองไปเนี่ยบริษัทไปใช้สิทธิ์ได้ด้วยตนเองกับกรมสรรพากรนะคะหมายถึงถ้าเกิดว่าเราให้การรับรองระบบไปแล้วหากบริษัทนะคะมีโครงการวิจัยเกิดขึ้นนะคะภายใต้ระบบนั้นนะคะบริษัทก็สามารถที่จะไปใช้สิทธิ์ได้ด้วยตนเองกับกรมสรรพากรโดยไม่ต้องมาขอการรับรองรายโครงการอีกนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับบริษัทนะคะเหมือนกับผ่านการตรวจประเมิน ISO 9001สมมุตินะคะตรวจไป2ถึง4 mandate หลังจากตรวจแล้วได้ใบเซอร์แล้วนะคะปลายปีเกิดค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยนะคะเกิดขึ้นก็สามารถไปใช้สิทธิ์ได้เลยนะคะไม่ต้องขอการรับรองมายื่นกับทางสวทชอีกแล้วนะคะทีนี้วิธีการดำเนินการนะคะถ้าเกิดเป็น pre approval รับรองเป็นรายโครงการเนี่ยบริษัทจะต้องยื่นรับรองยื่นโครงการนะคะผ่านระบบ RDC ออนไลน์อันนี้จะเป็นระบบเว็บแอปพลิเคชันนะคะที่เรากำหนดให้ทางผู้ประกอบการต้องดำเนินการเราไม่รับยื่นผ่าน hard copy walk in email นะคะเพราะว่าเราเข้าใจดีถึงข้อมูลความลับทางงานวิจัยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยออกแบบตัวระบบ RDC ออนไลน์ให้เกิดการรัดกุมนะคะกับข้อมูลต่างๆของทางบริษัทเองนะคะแล้วก็ใช้หนังสือรับรองโครงการวิจัยที่สวทชออกให้เนี่ยเป็นหลักฐานสําคัญนะคะอันนี้เป็นวิธีการดําเนินการแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการขอรับรองระบบ RDMS นะคะเป็นรายกิจการก็คือถ้าบริษัทเนี่ยพร้อมแล้วนะคะมั่นใจว่าสิ่งที่ตัวเองทําระบบ RDMS ทําระบบการทําวิจัยเนี่ยสอดคล้องกับข้อกําหนดนะคะก็มายื่นขอให้สวทชเข้าไปตรวจนะคะสวทชก็จะเข้าไปตรวจหลังจากตรวจแล้วนะคะก็จะออกใบเซอร์ให้นะคะใบเซอร์เนี่ยมีอายุ3ปีนะคะมีอายุ3ปีหลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์นะคะยกเว้นภาษีกับกรมสรรพากรเนี่ยได้ด้วยตนเองเลยซึ่งเดี๋ยวพอจะบอกนะคะว่าวิธีการใช้สิทธิ์เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะ
โดยมูลค่าโครงการวิจัยที่ใช้สิทธิ์ถ้าเป็น pre-approval เนี่ยไม่จำกัดมูลค่าโครงการนะคะเป็นตามข้อเท็จจริงที่เกิดรายจ่ายการทำโครงการเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมูลค่าโครงการวิจัยที่ใช้สิทธิ์self declare นะคะก็คือถ้าเกิดว่าได้รับการรับรองระบบไปแล้วนะคะปลายปีบริษัทจะไปใช้สิทธิ์ self declare กับกรมสรรพากรเนี่ยก็จะสามารถใช้ได้กับมูลค่าโครงการไม่เกิน3ล้านบาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ข้อกฎหมายณปัจจุบันยังระบุตรงนี้อยู่นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอยู่ในระหว่างที่สทช.เองก็กำลังประสานหารือกับทางกรมสรรพากรเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการขยายเพดานส่วนนี้แต่ตรงนี้ณตอนนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปนะคะทีนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนอีกนะคะอันนี้ก็จะขอขยายความเรื่องของวิธีการการขอรับรองระบบ RMS นะคะเพื่อไปใช้สิทธิ์ Self Declare นะคะขออภัยนะคะถ้าเป็นวิธีที่หนึ่งนะคะถ้าเป็นวิธีที่หนึ่งก็คือขอรับรองยื่นโครงการเข้ามานะคะสทช.ก็พิจารณารับรองเลยนะคะแล้วก็ออกหนังสือรับรองให้บริษัทก็ไปใช้สิทธิ์กับกรมสรรพากรได้ทันทีแต่ถ้าเกิดว่าขอตรวจประเมินระบบนะคะก็จะต้องดูก่อนว่าผ่านตามเงื่อนไขตรงนี้ไหมนะคะเคยมีโครงการผ่านเพียร์พูโวแล้วไหมแล้วใช่หรือไม่ถ้าไม่ใช่นะคะขอให้วิ่งไปดําเนินการขอรับรองโครงการก่อนนะคะอาจจะ1โครงการนะคะหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเคยผ่านเคยยื่นโครงการเพียร์พูโวมาแล้วนะคะมีใบรับรองระบบแล้วหรือไม่นะคะถ้ายังไม่มีก็มาแจ้งความประสงค์ขอตรวจกับสวทช.นะคะหลังจากตรวจเรียบร้อยแล้วเราก็ออกหนังสือรับรองให้นะคะแล้วก็พิจารณาว่าแล้วโครงการไม่เกิน3ล้านบาทใช่ไหมถ้าไม่เกินนะคะก็สามารถใช้สิทธิ์กับกรมสรรพากรด้วยวิธี Self Declaration ได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดเกินนะคะสวทช.ก็มีแนวปฏิบัตินะคะทางเลือกให้ทางผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะยื่นโครงการที่มันเกินภายใต้ระบบการทำวิจัยนั้นๆเนี่ยด้วยวิธีการ pre-approval ได้อีกทางหนึ่งนะคะก็จะสามารถทำให้ทางผู้ประกอบการเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์เอาจริงๆก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในรายจ่ายที่เกิดขึ้นทั้งโครงการที่มากกว่าหรือน้อยกว่า3ล้านบาทก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการการขอรับรองจากสวทช.ทีนี้อันนี้ขออนุญาตแจ้งนะคะอัตราค่าธรรมเนียมนะคะเพราะว่าก็อยากจะให้ทางผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะประเมินนะคะสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะกับรายจ่ายที่อาจจะมีนะคะในส่วนของการรับรองโครงการวิจัยวิธี peer approval นะคะค่าธรรมเนียมการขอรับรองโครงการวิจัยปัจจุบันอัตราอยู่ที่ 21,000 บาทต่อโครงการนะคะแต่ว่าในช่วง1ธันวาคม65ถึง31ธันวาคม66สทช.เรียกเก็บในอัตราพิเศษนะคะก็คือลดราคาจาก 21,000 นะคะเหลือที่ 15,000 บาทต่อโครงการแล้วแต่ว่าในส่วนของวิธี Self Declaration นะคะ Self Declaration ค่าธรรมเนียมก็จะมี2ส่วนก็คือค่าธรรมเนียมการออกใบรับรองอายุ3ปีนะคะจะอยู่ที่อัตรา 20,000 บาทต่อฉบับนะคะส่วนค่าตรวจประเมินระบบบริหารการวิจัยนะคะอันนี้ก็จะเป็นค่าตรวจประเมินที่จะให้ทางออดิเตอร์เข้าไปตรวจนะคะก็จะอยู่ที่อัตรา 15,000 บาทต่อ mandate นะคะซึ่งในแต่ละครั้งการตรวจประเมินจะใช้อย่างน้อยประมาณ2 mandate นะคะอันนี้ก็จะเป็นอัตราค่าธรรมเนียมทีนี้อาจจะขอลงลึกถึงเรื่องของวิธีการการขอรับรองระบบ RDMS เพื่อใช้สิทธิ์ทางภาษีด้วยวิธี Self Declaration นะคะซึ่งวัดก็จะเป็นหัวใจหรือว่าไฮไลท์ของวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณนนเทนนะคะก็จะเป็นวิทยากรอีกท่านหนึ่งที่จะเข้ามาบรรยายในส่วนของรายละเอียดต่างๆของตัวข้อกำหนดของระบบนะคะก็ต้องบอกว่าตัวข้อกำหนดระบบ RDMS เนี่ยนะคะก็จะเป็นส่วนที่สวทช.นะคะณตอนนั้นเนี่ยพยายามที่จะพัฒนานะคะมาตรฐานการบริหารจัดการงานวิจัยขึ้นมานะคะโดยที่เชิญทางวบ.เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะมาพัฒนาข้อกำหนดร่วมกันนะคะซึ่งส่วนนี้เนี่ยข้อกำหนดของระบบก็จะมี5ข้อนะคะข้อกำหนดก็อยู่บนพื้นฐานที่ณตอนนั้นเนี่ยเราพัฒนานะคะอยู่บนพื้นฐานของ ISO 9001นะแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่น2008นะคะก็จะเป็นข้อกำหนดทั้งหมด5ข้อนะคะข้อที่1จะเป็นเรื่องบริบทองค์กรแล้วก็นโยบายการบริหารจัดการงานวิจัยข้อที่2การวางแผนการวิจัยและพัฒนาข้อที่3การดำเนินการวิจัยและพัฒนา
ข้อที่4การจัดการผลการวิจัยและพัฒนาส่วนข้อที่5นะคะก็จะเป็นข้อพื้นฐานเลยนะคะของข้อกําหนด4ข้อข้างต้นก็คือจะเป็นเรื่องของการจัดการด้านเอกสารและข้อมูลทั้งนี้ทั้งนั้นข้อกําหนด5ข้อนี้นะคะก็จะหมุนอยู่บนวงล้อ PDCA นะคะเพื่อที่จะช่วยให้ทางผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะมีทําวิจัยนะคะเชิงระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพทีนี้วัตถุประสงค์นะคะของการจัดทําระบบเนี่ยมันก็จะมีประมาณ6ข้อนะคะก็คืออยากจะให้องค์กรภาครัฐเอกชนมีความรู้ความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการวิจัยเชิงระบบนะคะซึ่งจะสามารถสร้างความตระหนักถึงความสําคัญของการกําหนดนโยบายที่เหมาะสมกับบริบทองค์กรแล้วก็ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจนะคะรวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจในการวางแผนเพื่อจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับการวางแผนโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะรวมถึงควบคุมกระบวนการวิจัยให้ดําเนินการไปตามแผนที่กําหนดมีการติดตามคือความคืบหน้าแล้วก็ปัญหาอุปสรรคนะคะทำให้แน่ใจว่ามีกลไกในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นรวมถึงก็มีการทบทวนผลของการวิจัยนะคะสามารถกําหนดแนวทางจัดการกับโครงการวิจัยที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ได้แล้วก็มีแนวทางในการจัดการทรัพย์สินทางปัญญานะคะซึ่งเป็นส่วนสําคัญมากๆที่เกิดขึ้นจากการทําวิจัยนะคะแล้วก็อยากจะให้บริษัทเนี่ยสามารถที่จะจัดการด้านเอกสารข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการในกระบวนการวิจัยได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นวัตถุประสงค์นะคะทีนี้ในส่วนของการดำเนินการระบบ RDMS ตรงนี้นะคะทางสวทช.เนี่ยก็มีพาร์ทเนอร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะพาร์ทเนอร์แรกเนี่ยก็คือวว.อย่างที่เรียนแจ้งไปนะคะส่วนพาร์ทเนอร์นะคะอีกหน่วยงานหนึ่งที่สำคัญนะคะก็คือทางสรอ.นะคะซึ่งทางวว.และสรอ.เนี่ยเข้ามามีบทบาทในการเป็นผู้ตรวจประเมินระบบ RDMS ร่วมกับสวทช.นะคะและนอกจากนั้นเองเนี่ยทางระบบ RDMS นี้นะคะก็มีพาร์ทเนอร์สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือทางสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาตินะคะซึ่งจะเข้ามาเป็นบทบาทของที่ปรึกษาระบบ RDMS นะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยก็ได้รับเกียรติจากทางอาจารย์ณัฐพลนะคะวิทยากรจากทางสถาบันเพิ่มเข้ามาซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะมาแลกเปลี่ยนนะคะประสบการณ์ดีๆให้กับทางทุกท่านทราบนะคะทีนี้อันนี้กระบวนการให้การรับรองระบบนะคะกระบวนการให้การรับรองระบบอันนี้จะเป็นส่วนที่การดำเนินงานของทางสทช.แล้วนะคะถ้าเกิดผู้ประกอบการมั่นใจแล้วว่ามีการประยุกต์ใช้ระบบได้สอดคล้องกับข้อกำหนดนะคะก็สามารถยื่นแบบคำขอนะคะแจ้งความประสงค์ให้เราเข้าไปตรวจได้เลยหลังจากนั้นเราก็จะเข้าไปตรวจประเมินออนไซต์หรือว่าอาจจะเป็นออนไลน์ออดิตนะคะแล้วก็สรุปรายงานการตรวจประเมินนะคะให้ทางผู้ประกอบการทราบเบื้องต้นหลังจากนั้นเราก็จะนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาถ้าเกิดคณะกรรมการพิจารณารับรองระบบเราก็จะจัดทำใบรับรองให้อายุ3ปีแล้วก็ทำทะเบียนรายชื่อนะคะขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองและสามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยวิธีการ Self Declaration นะคะเพื่อที่จะแจ้งให้ทางกรมสรรพากรทราบหลังจากนั้นก็จะมีการตรวจติดตามผล Surveillance ทุกๆ1ปีนะคะแล้วก็ตรวจประเมินใหม่ Recertification ทุก3ปีอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการให้การรับรองระบบนะคะซึ่งระยะเวลาโดยเฉลี่ยเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ120วันนะคะในการดำเนินการทีนี้อันนี้จะเป็นส่วนสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องของการยื่นขอใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษี Self Declaration หลังจากที่ท่านได้ถูกรับรองระบบไปแล้วนะคะหากท่านจะใช้สิทธิ์นะคะในรายจ่ายโครงการวิจัยที่ไม่เกิน3ล้านบาทเนี่ยท่านสามารถใช้ได้ด้วยตนเองได้เลยนะคะโดยที่ในการทำวิจัยเนี่ยทางผู้ประกอบการนะคะก็จะมีตัว Full Proposal อยู่แล้วนะคะ Full Proposal ที่เป็นข้อเสนอโครงการที่ทางบริษัทดำเนินการอยู่นะคะซึ่งตัว Full Proposal เนี่ยทางบริษัทไม่ต้องส่งมาให้สวทช.เลยนะคะถ้ายื่นขอเป็นรายโครงการเนี่ยต้องส่งข้อมูล Proposal มาให้เราดูแต่ถ้าเกิดตรวจประเมินระบบไม่ต้องส่งเลยนะคะข้อมูลต่างๆเนี่ยก็คืออยู่ที่บริษัทได้เลยนะคะแล้วเราก็เข้าไปตรวจประเมินแล้วก็เก็บหลักฐานเอาทีนี้ถ้าเกิดว่าท่านมีตัวข้อมูลต่างๆแล้วนะคะท่านทางกรมสรรพากรเนี่ยเขาก็กำหนดไว้ว่าการใช้สิทธิ์นะคะการใช้สิทธิ์ทางบริษัทเนี่ยจะต้องแนบตัวแบบวพ.04กับแบบวพ.05นะคะซึ่งก็คือข้อมูลบริษัทหรือว่าแล้วก็ส่วนของข้อมูลค่าใช้จ่ายนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางกรมสรรพากรเขาก็มีเรื่องของคำอธิบายการกรอกข้อมูลเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้ทุกท่านงงแบบวพ.04กับแบบวพ.05เนี่ยมันจะเกิดขึ้นในแต่ละโครงการวิจัยนะคะในแต่ละโครงการวิจัยท่านสามารถดึงข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะจาก
proposal ได้เลยแล้วก็ไป fulfill นะคะตามแบบตรงนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็จะทราบแล้วว่าในปีนั้นๆในปีภาษีนั้นๆที่ท่านต้องการใช้สิทธิ์เนี่ยมีโครงการที่ไม่เกิน3ล้านบาทกี่โครงการแล้วมูลค่ารวมทั้งหมดเป็นเท่าไหร่ท่านก็สามารถที่จะนำตัวเลขดังกล่าวเนี่ยไปกรอกนะคะในใบแนบรายได้นะคะในใบแนบรายได้ประกอบการใช้สิทธิ์พ.ร.ด. 50นะคะซึ่งก็จะเป็นข้อ 2.1 รายจ่ายเพื่อทำการวิจัยนะคะเพียงเท่านี้เองนะคะท่านก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้ด้วยตนเองแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการใช้สิทธิ์ทางภาษีในท้ายที่สุดนะคะหลังจากที่ท่านได้รับรองนะคะอันนี้ก็จะประมาณนี้เองนะคะในส่วนของพรวันนี้เองก็หมดประเด็นนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการท่านใดนะคะยังมีข้อสอบถามข้อสงสัยอยากปรึกษานะคะท่านก็สามารถที่จะเข้ามาดูจากเว็บไซต์ได้นะคะหรือว่าโทรศัพท์ติดต่อนะคะทางเจ้าหน้าที่นะคะทีมงานของเรามีทั้งหมด9ท่านนะคะซึ่งทุกท่านเองเนี่ยก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการที่จะให้คำปรึกษานะคะกับทางผู้ประกอบการสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะคะ025647000ต่อ1328ถึง1332แล้วก็1631ถึง1634ค่ะก็วันนี้พรก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณพรสิริเป็นอย่างมากนะครับวันนี้ก็ให้ข้อมูลกับเราน่าสนใจมากนะครับแล้วก็มีผู้ประกอบการในส่วนของคําถามนะครับผมขอสงวนไว้นิดนึงเนื่องจากว่าตอนนี้เวลาเราค่อนข้างจะจํากัดนะครับเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่จะได้ทยอยตอบคําถามของเราไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคําถามเราจะถูกรวบรวมแล้วก็ขึ้นตอบไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของ RDI นะครับในโอกาสนี้นะครับก็ต้องกราบขอบคุณนะครับคุณพรสิริทองเปรมเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ครับขอบคุณครับโอเคครับขออนุญาตจัดคำถามไปก่อนนะครับขอไปช่วงต่อไปนะครับช่วงต่อไปนะครับก็เป็นลำดับตอบอันนี้ก็เป็นไฮไลท์ของงานส่วนหนึ่งนะครับที่วันนี้นะครับทุกคนก็อยากเข้ามาฟังเรื่องของ RDIMS นะครับลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการบรรยายในหัวข้อเรื่องข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบ RDIMS ภายในองค์กรนะครับโดยวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรนะครับคุณวันเพ็ญดีพรมนะครับเป็นนักวิเคราะห์อาวุโสนะครับจากงานกระตุ้นการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชนสวทชวันนี้นะครับเช่นเดิมนะครับกรณีมีคำถามก็พิมพ์ไว้ในช่องแชทนะครับเลือกเป็น everyone นะครับแล้วเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่จะทยอยตอบนะครับแล้วก็ช่วงท้ายถ้ามีเวลาเราอาจจะเปิดโอกาสให้ยกมือถามนะครับก็โอกาสนี้นะครับขอกราบเรียนเชิญคุณวันเพ็ญดีพรมนะครับบรรยายในหัวข้อการข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบ RDIMS ในองค์กรครับเรียนเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะผู้เข้ารับฟังบรรยายทุกท่านนะคะดิฉันนะคะวันเพ็ญดีพรมค่ะจากงานกระตุ้นการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชนนะคะสทช.ค่ะวันนี้ก็จะมาบรรยายในหัวข้อข้อกําหนดแล้วก็การประยุกต์ใช้ระบบ RDIMS ในองค์กรนะคะค่ะซึ่งตัวระบบบริหารการวิจัยนะคะขอเรียกสั้นๆนะคะจริงๆชื่อเต็มก็คือระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะชื่อค่อนข้างยาววันนี้ขอเรียกสั้นเป็นระบบบริหารการวิจัยนะคะซึ่งตัวระบบนี้ค่ะก็จะมีตัวข้อกำหนดนะคะทั้งหมด5ข้อซึ่งภาพนี้ก็ได้เห็นเมื่อสักครู่นั่นแหละค่ะตัวโครงสร้างข้อกำหนดก็จะมีทั้งหมด5ข้อตามพื้นฐานตัว ISO 9001แต่ว่าตัวระบบบริหารการวิจัยอะค่ะจะมุ่งเน้นเฉพาะส่วนที่เป็นงานวิจัยค่ะเรามาเข้าสู่ข้อกำหนดที่หนึ่งเลยนะคะเรื่องของตัวบริบทองค์กรและก็นโยบายการบริหารจัดการวิจัยนะคะ1.1เรื่องของบริบทขออนุญาตวิทยากรนิดนึงนะครับตอนนี้เสียงหายไปนะครับสักครู่นะครับผมขออนุญาตทดสอบเสียงนิดนึงครับวิทยากรตอนนี้เสียงหายไปนะครับค่ะเสียงมาไหมคะโอเคเสียงมาแล้วครับขอเริ่มที่ข้อกำหนด 1.1 ใหม่อีกครั้งหนึ่งครับคุณวันเพ็ญครับขอบคุณครับได้ค่ะค่ะตัวข้อกำหนดนะคะก็จะมีทั้งหมด5ข้อนะคะก็เริ่มด้วยที่ข้อที่1นะคะเรื่องของตัวบริบทองค์กรและก็นโยบายการบริหารการวิจัยนะคะข้อที่1เรื่องของตัวบริบทองค์กรก็คือข้อมูลพื้นฐานทั่วไปขององค์กรนะคะที่มีความเกี่ยวข้องและก็มีผลกระทบต่อระบบบริหารการวิจัยค่ะซึ่งข้อนี้จะมี6ข้อย่อยนะคะตามภาพแล้วก็จะขอไล่เรียงไปทีละข้อนะคะข้อที่1จะเป็นเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ขององค์กร
ความสำคัญของผลิตภัณฑ์ต่อความสำเร็จขององค์กรกลุ่มลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญค่ะข้อที่2จะเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์พันธกิจความสามารถหลักขององค์กรและความเชื่อมโยงกับพันธกิจขององค์กรค่ะข้อที่3นะคะจะเป็นเรื่องของโครงสร้างองค์กรและการกำกับดูแลองค์กรค่ะความสัมพันธ์กับองค์กรแม่หรือว่าบริษัทในเครือนะคะกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กรข้อที่4นะคะจะเป็นภาพรวมบุคลากรทั้งองค์กรเลยแล้วก็จะเป็นบุคลากรที่ทำงานวิจัยนะคะจะต้องมีการระบุเรื่องของจำนวนเรื่องของวุฒิการศึกษาและก็ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบค่ะข้อที่5นะคะก็จะเป็นสินทรัพย์ขององค์กรจะต้องมีการระบุเรื่องของอาคารสถานที่สถานที่ตั้งเทคโนโลยีของบริษัทอุปกรณ์เครื่องมืออุปกรณ์ที่สําคัญค่ะโดยจะต้องมีการระบุเรื่องของภาระหน้าที่ของอุปกรณ์การวิจัยให้ครบถ้วนค่ะส่วนข้อที่6นะคะก็จะเป็นเรื่องของความท้าทายที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจค่ะความสามารถในการแข่งขันที่สําคัญที่มีผลต่อสถานการณ์ขององค์กรค่ะแล้วก็สุดท้ายโอกาสและความท้าทายในการวิจัยและพัฒนาและก็การสร้างนวัตกรรมให้กับองค์กรค่ะคราวนี้ก็จะเป็นเรื่องของบริบทองค์กรนะคะส่วนข้อ 1.2 นะคะก็จะเป็นตัวนโยบายการบริหารจัดการวิจัยค่ะตัวนโยบายเนี่ยกำหนดไว้ทั้งหมด4ข้อนะคะข้อที่1ก็คือองค์กรเนี่ยต้องกำหนดนโยบายและเป้าหมายในการบริหารจัดการวิจัยนะคะกำหนดเสร็จแล้วนะคะมาเป็นข้อที่2ต้องพิจารณาทบทวนนโยบายเป้าหมายผลการดำเนินงานด้านการวิจัยมีข้อกำหนดว่าอย่างน้อยนะคะ1ครั้งต่อปีค่ะเพื่อให้มั่นใจว่าตัวนโยบายเป้าหมายผลการดำเนินงานผลการดำเนินงานนะคะมีความสอดคล้องต่อเนื่องกับการดำเนินธุรกิจและก็สภาพแวดล้อมรวมถึงจะต้องมีการติดตามความพร้อมของระบบบริหารการวิจัยอย่างสม่ำเสมอค่ะข้อที่3กำหนดให้มีการมอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงทำหน้าที่ในการกำกับดูแลติดตามระบบบริหารการวิจัยนะคะรวมถึงการติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขการประเมินผลรวมถึงการกำหนดแนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและข้อสุดท้ายข้อที่4ก็คือตัวนโยบายและเป้าหมายด้านการบริหารจัดการวิจัยค่ะจำเป็นต้องมีการอธิบายอย่างชัดเจนให้กับบุคลากรที่อยู่ในองค์กรให้เข้าใจค่ะซึ่งข้อนี้ก็จะเป็นเรื่องของการสื่อสารค่ะเรามายกตัวอย่างนะคะเรื่องของตัวนโยบายการวิจัยอันนี้ยกตัวอย่างของหน่วยงานภาครัฐนะคะก็จะมีการกำหนดไว้2ข้อนะคะตัวอย่างก็คือ1การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในงานวิจัยให้ตรงกับความต้องการของประเทศให้ความสำคัญกับงานวิจัยเชิงประยุกต์เชื่อมโยงสู่การใช้ประโยชน์ในลักษณะ Translational Research และสร้างความเข้มแข็งของการออกแบบและวิศวกรรมรวมถึงสนับสนุนให้เอกชนทำงานวิจัยมากขึ้นข้อที่2สร้างฐานงานวิจัยที่มีคุณภาพรวมถึงงานวิจัยพื้นฐานมุ่งเป้านะคะเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในอีก10ปีข้างหน้าสร้างความเข้มแข็งของงานวิจัยด้วยการชักชวนพันธมิตรมาร่วมทำงานให้มากขึ้นเป็นผู้สร้างพลังสู่การเปลี่ยนแปลงที่มีบทบาทต่อทิศทางการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศค่ะส่วนข้อกำหนดข้อที่2นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการวางแผนการดำเนินงานวิจัยการวางแผนจะมีข้อย่อยอยู่2เรื่องนะคะการวางแผนทรัพยากรกับการวางแผนโครงการเราเข้าอยู่สู่ข้อย่อยที่ 2.1 นะคะการวางแผนทรัพยากรซึ่งจะแตกออกมาเป็นอีก4ข้อนะคะสามารถดูได้ทางกรอบทางด้านขวามือนะคะก็จะมีเรื่องของการวางแผนทรัพยากรทางด้านทรัพยากรบุคคลงบประมาณเครื่องมืออุปกรณ์ในการทำงานวิจัยและบริการสนับสนุนอื่นๆนะคะโดยองค์กรต้องพิจารณากำหนดและก็จัดสรรทรัพยากรที่มีความจำเป็นในการทำงานวิจัยเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถดำเนินงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความต่อเนื่องตามเป้าหมายของโครงการที่กำหนดไว้นะคะเข้าสู่ทรัพยากรบุคคลนะคะก็จะมีกำหนดไว้4ข้อนะคะข้อที่1องค์กรจะต้องมีการระบุจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานวิจัยและก็บุคลากรกลุ่มดังกล่าวจะต้องมีความสามารถที่เหมาะสมกับงานนั้นโดยพิจารณาจากอะไรบ้างพิจารณาจากเรื่องของการศึกษานะคะเรื่องของการฝึกอบรมและก็ประสบการณ์นะคะข้อที่2นะคะองค์กรต้องกำหนดคุณสมบัติและความสามารถที่จำเป็นสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานวิจัยนะคะรวมถึงมีแผนดำเนินงานที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรที่มีความสามารถเนี่ยตามความจำเป็นสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
ส่วนข้อที่3นะคะองค์กรจะต้องมีการรักษาตัวบันทึกที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นประวัติการฝึกอบรมประวัติการศึกษาและก็ประสบการณ์ต่างๆนะคะไว้ในระบบด้วยข้อที่4นะคะกรณีถ้ามีการจ้างที่ปรึกษานะคะหรือว่าผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกที่มาร่วมดำเนินงานวิจัยนะคะองค์กรจะต้องมีการพิจารณาความรู้ความสามารถประกอบด้วยแล้วก็พวกเอกสารผลต่างๆต้องเก็บไว้ในระบบเช่นกันค่ะการวางแผนทรัพยากรข้อต่อไปจะเป็นข้อที่2นะคะเรื่องของงบประมาณค่ะองค์กรจะต้องมีการวางแผนงบประมาณสําหรับทําวิจัยนะคะให้เหมาะสมกับขนาดของโครงการแล้วก็การดําเนินการวิจัยอย่างเพียงพอนะคะโดยต้องมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความต่อเนื่องตามเป้าหมายที่กําหนดอีกทั้งจะต้องมีการบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของโครงการนั้นๆรวมถึงการจัดทํามาตรฐานเรื่องของการบันทึกค่าใช้จ่ายแบบปันส่วนหรือว่า allocate นะคะกรณีที่มีค่าใช้จ่ายส่วนกลางแล้วต้องมีการปันส่วนเข้าสู่โครงการวิจัยต่างๆค่ะรวมถึงจะต้องมีการบันทึกเรื่องของเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีนะคะงบประมาณแล้วก็บันทึกค่าใช้จ่ายเนี่ยจะต้องเก็บไว้ในระบบให้ชัดเจนนะคะค่ะข้อต่อไปนะคะเรื่องของการวางแผนทรัพยากรจะเป็นเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์ในการทำงานวิจัยนะคะข้อกำหนดนี้ก็จะมีการระบุไปอีก4ข้อย่อยนะคะว่าต้องทำอะไรบ้างข้อที่1นะคะองค์กรต้องมีการกำหนดจัดหาบำรุงรักษาหรือว่าดำเนินการใดๆก็ตามเพื่อให้มั่นใจว่าตัวเครื่องมืออุปกรณ์นะคะที่จำเป็นต้องทำงานวิจัยเนี่ยมีอย่างเพียงพอมีความเที่ยงตรงแม่นยำแล้วก็อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอค่ะโดยเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆอะค่ะก็คือรวมถึงอุปกรณ์ในการเป็นอุปกรณ์วัดด้วยค่ะข้อที่2นะคะองค์กรจะต้องมีการกำหนดวิธีการที่มั่นใจว่าผลของการวัดหรือว่าการวิเคราะห์ต่างๆค่ะมีความน่าเชื่อถือแล้วก็จะต้องมีการดูแลเครื่องมือที่ใช้ในการวัดการวิเคราะห์ให้ได้รับการสอบเทียบหรือว่าทวนสอบตามช่วงเวลาที่กำหนดมีการบ่งชี้สถานะการสอบเทียบทวนสอบนะคะแล้วก็ต้องดูแลรักษาและป้องกันการปรับแต่งเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆอย่างเหมาะสมค่ะข้อที่3นะคะกรณีที่มีการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกับตัวเครื่องมือวิจัยนะคะจะต้องมีการยืนยันความสามารถของซอฟต์แวร์ดังกล่าวเพื่อดูว่าสามารถใช้งานได้ตรงตามความต้องการโดยจะต้องมีการยืนยันก่อนการใช้งานนะคะครั้งแรกแล้วก็ยืนยันตามความจําเป็นในครั้งต่อๆไปค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายของตัวเครื่องมืออุปกรณ์ก็คือองค์กรจะต้องมีการจัดทํานะคะเรื่องของตัวบันทึกการดําเนินการบํารุงรักษาสอบเทียบทวนสอบหรือว่าดําเนินการใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ในการทําการวิจัยนะคะแล้วก็เก็บรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้ในระบบค่ะตัวข้อสุดท้ายนะคะข้อที่4ก็คือเรื่องของตัวบริการสนับสนุนอื่นๆนะคะเช่นบริการทางด้านการขนส่งบริการวิเคราะห์ทดสอบนะคะหรือว่าการเก็บข้อมูลการทดสอบภาคสนามรวมถึงการจัดการข้อมูลด้านการทรัพย์สินทางปัญญาด้วยนะคะกรณีที่มีการใช้บริการจากหน่วยงานภายนอกนะคะองค์กรจะต้องมีความมั่นใจว่าหน่วยงานภายนอกค่ะที่เราใช้บริการเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็มีความตรงตามความต้องการของเราเราจะต้องมีการกําหนดคุณสมบัติแล้วก็การคัดเลือกผู้ให้บริการนะคะมีการควบคุมดูแลการให้บริการที่เหมาะสมนะคะแล้วก็แน่ใจว่าบริการนั้นนะคะสอดคล้องแล้วก็ตรงตามความต้องการค่ะในเรื่องของข้อมูลและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกการควบคุมจะต้องเก็บไว้ในระบบด้วยค่ะกรณีถ้าเป็นการร่วมวิจัยหรือว่าจ้างวิจัยบางส่วนนะคะเช่นการจ้างวิเคราะห์ทดสอบนะคะองค์กรจะต้องมีความมั่นใจว่าผู้รับจ้างค่ะสามารถส่งผลงานที่น่าเชื่อถือแล้วก็นําเอาผลงานนั้นมาเป็นส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยได้นะคะแล้วก็ต้องมีการประเมินด้วยนะคะประเมินผลด้วยจากการร่วมวิจัยหรือว่าการจ้างวิจัยบางส่วนนั้นค่ะแล้วก็เอกสารหลักฐานต่างๆต้องเก็บไว้ในระบบค่ะเมื่อสักครู่เป็นเรื่องของข้อกำหนดในเรื่องของการวางแผนทรัพยากรนะคะข้อย่อยที่ 2.2 นะคะจะเป็นการวางแผนโครงการค่ะอันนี้ก็จะเข้ามาในเรื่องของตัวโครงการวิจัยแล้วนะคะข้อกำหนดนี้ก็ต้องระบุมีการระบุว่าองค์กรต้องมีการวางแผนแล้วก็จัดทำรายละเอียดการดำเนินงานวิจัยเป็นรายโครงการเป็นโปรเจกต์เบสนะคะซึ่งการดำเนินงานนั้นจะต้องมีการศึกษาค้นคว้าการทดลองอย่างเป็นระบบเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงมีความเสี่ยงทางด้านเทคนิคซึ่งความเสี่ยงทางเทคนิคเดี๋ยวจะขออธิบายถัดไปค่ะโดยในการวางแผนโครงการนะคะองค์กรจะต้องมีการพิจารณาถึงประเด็นต่างๆให้ครบถ้วนนะคะเช่นกระบวนการวิจัยระยะเวลาดำเนินงานงบประมาณผู้รับผิดชอบโครงการนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งการวางแผนโครงการค่ะจะมี3หัวข้อย่อยนะคะหัวข้อย่อยที่1ก็จะเป็นเรื่องของการจัดทํารายละเอียดโครงการวิจัยฉบับเต็มหรือว่า full proposal นะคะซึ่ง full proposal เนี่ยจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจนะคะแล้วก็จะต้องมีรายละเอียดที่ครอบคลุมทั้งหมด9หัวข้อไปไวๆนะคะหัวข้ออะไรบ้าง1ชื่อโครงการ2วัตถุประสงค์3มุมมองความเสี่ยงทางด้านเทคนิค4แนวทางการดําเนินงานขอบเขตแล้วก็ขั้นตอนดําเนินงานวิจัยนะคะข้อที่5เรื่องของผลลัพธ์ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะข้อที่6สาขาอุตสาหกรรมข้อที่7ระยะเวลาดำเนินงานข้อที่8ความร่วมมือกับสถาบันวิจัยของรัฐหรือว่ามหาวิทยาลัยอุดมศึกษาค่ะข้อที่9นะคะจะต้องครอบคลุมเรื่องของรายจ่ายวิจัยซึ่งเรื่องของค่าใช้จ่ายวิจัยอะค่ะก็จะมีแตกออกเป็นอีก7หมวดนะคะก็คือ1เงินเดือนค่าจ้างบุคลากร2ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ3เครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์4ค่าบริการห้องปฏิบัติการทดสอบ5วัตถุดิบการวิจัย6ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและ7นะคะค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆของโครงการค่ะโดยตัว Full Proposal นะคะจะต้องมีการทบทวนและได้รับการปรับให้มีความทันสมัยนะคะเหมาะสมอย่างน้อยทุกรอบปีของกิจการนะคะก็คือทุกๆ1ปีต้องมีการอัปเดตตัว Full Proposal ค่ะรวมถึงกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสามารถทวนสอบกลับมาได้ค่ะโดยสำหรับบริษัทที่ต้องการทำระบบและต้องการสุดท้ายแล้วบั้นปลายไปใช้ตัวสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะคะก็ต้องจัดทำแบบวพ0405ตามที่คุณพัสดิ์ได้แจ้งมาก่อนหน้านี้แล้วค่ะหัวข้อต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของการพิจารณาประเด็นความเสี่ยงทางด้านเทคนิคองค์กรจะต้องมีการอธิบายถึงปัญหาความท้าทายและความเสี่ยงทางด้านเทคนิคนะคะที่ต้องบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะซึ่งจำเป็นต้องหาคำตอบโดยกระบวนการทางวิจัยโดยประเด็นความเสี่ยงที่มีดังกล่าวเนี่ยไม่สามารถแก้ไขหรือว่าให้คำตอบโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องนั้นได้โดยง่ายค่ะความหมายก็คือประเด็นความเสี่ยงที่มีก็คือความแปลกใหม่ความท้าทายหรือว่าความยากนั่นเองค่ะขนาดผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องโดยตรงเนี่ยยังไม่สามารถหาคำตอบได้โดยง่ายตรงนี้ต้องระวังเรื่องของความสับสนนิดนึงนะคะเรื่องของความเสี่ยงเนี่ยจะมีหลายประเภทบางทีอาจจะเป็นความเสี่ยงทางด้านการบริหารองค์กรความเสี่ยงทางด้านการเงินธุรกิจหรือความเสี่ยงด้านการปลอดภัยอะค่ะเราต้องแยกให้ชัดเจนตัวนี้ก็เป็นความเสี่ยงทางด้านเทคนิคนะคะเรื่องของตัวเรื่องของตัวโครงการที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาค่ะตัวอย่างโจทย์วิจัยนะคะก็ยกตัวอย่างมาให้ดูคร่าวๆนะคะกรณีโครงการที่มีความเสี่ยงทางด้านเทคนิคนะคะเช่นการผลิตวัคซีนป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่นะคะการปรับปรุงพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่มีความต้านทานต่อโรคต่างๆนะคะสำหรับโครงการที่เรามองว่าไม่มีความเสี่ยงทางด้านเทคนิคนะคะเช่นโครงการคลังสินค้าอัจฉริยะซึ่งเนื้อหาจะเป็นในรูปแบบของการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบระเบียบโดยใช้องค์ความรู้หรือว่าซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ในท้องตลาดอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาของระบบเท่านั้นไม่ได้ก่อเกิดองค์ความรู้ใหม่หรือว่าเทคโนโลยีใหม่แต่อย่างใดค่ะข้อสุดท้ายของการวางแผนตัวโครงการนะคะก็คือการกำหนดผู้รับผิดชอบค่ะองค์กรจะต้องมีการกำหนดหัวหน้าโครงการหรือว่าโปรเจกต์เมเนเจอร์นะคะซึ่งจะทำหน้าที่อะไรบ้างทำหน้าที่ในเรื่องของการวางแผนการดำเนินงานแล้วก็จัดการต่างๆนะคะควบคุมถึงครอบคุมถึงการปฏิบัติงานโดยการดูแลของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรรวมถึงการร่วมวิจัยแล้วก็การจ้างวิจัยบางส่วนของโครงการด้วยเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการวิจัยนั้นนะคะเป็นไปตามแผนดำเนินงานค่ะผ่านข้อกำหนดไป2ข้อแล้วนะคะเราจะเข้าสู่ข้อกำหนดข้อที่3นะคะจะเป็นเรื่องของการดำเนินการวิจัยค่ะการดำเนินการวิจัยเนี่ยก็จะมีแตกออกมาอีก4หัวข้อย่อยนะคะหัวข้อย่อยที่1ก็คือเรื่องของการควบคุมกระบวนการวิจัยข้อมูลตรงนี้ก็จะเยอะนิดนึงนะคะองค์กรจะต้องมีการวางแผนการดำเนินการวิจัยเพื่อให้มั่นใจว่าอะไรบ้างมีทั้งหมด6ข้อนะคะข้อที่1ก็คือมั่นใจว่าตัวกระบวนการวิจัยอะค่ะดำเนินการได้ตามแผนมีการติดตามความคืบหน้าปัญหาอุปสรรคนะคะที่ส่งผลต่อการดำเนินการวิจัยเนี่ยจะต้องมีการติดตามอย่างเป็นระยะนะคะเพื่อให้มั่นใจว่ามีกลไกการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นขณะที่ดำเนินการวิจัยอย่างเหมาะสมค่ะข้อที่2นะคะจะต้องมีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับกระบวนการวิจัยข้อที่3นะคะผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการฝึกอบรมในทักษะที่จำเป็นเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะข้อที่4นะคะจะต้องมีการจัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงานหรือว่า work instruction นะคะคู่มือการใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆสำหรับผู้ปฏิบัติงานให้ครบถ้วนนะคะข้อที่5วัตถุดิบวัสดุสิ้นเปลืองที่มีการใช้จะต้องมีการควบคุมประเภทและก็ปริมาณการใช้อ
อย่างเหมาะสมค่ะและข้อที่6นะคะจะต้องมีวิธีการทดสอบเพื่อรองรับกระบวนการวิจัยที่ผลวิจัยไม่อาจทราบคุณสมบัติได้ด้วยการติดตามการตรวจสอบหรือว่าด้วยการวัดในขั้นตอนถัดมาแล้วก็ผลที่ตามมาก็คือความบกพร่องของการดำเนินงานหรือผลของวิจัยนั้นนะคะจะไปปรากฏให้ทราบก็เมื่อนำผลการวิจัยนั้นไปใช้แล้วข้อนี้คืออะไรก็คือเป็นข้อกำหนดสำหรับกระบวนการที่มีความเฉพาะที่ไม่สามารถควบคุมหรือสามารถตรวจสอบคุณภาพได้ทันทีค่ะตัวองค์กรจะต้องมีการกำหนดกระบวนการเพื่อให้มั่นใจว่ามีการควบคุมอย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะข้อที่สามนะข้อที่สองนะคะจะเป็นเรื่องของการบ่งชี้และก็สอบกลับได้นะคะบ่งชี้อะไรบ้างวัสดุสารเคมีวัตถุดิบเครื่องมืออุปกรณ์กระบวนการวิจัยและก็ผลการวิจัยของแต่ละโครงการซึ่งต้องสามารถสอบกลับได้ตามความจําเป็นและก็ตามข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องนะคะข้อ 3.3 นะคะเรื่องของทรัพย์สินของหน่วยงานร่วมวิจัยบางครั้งโครงการวิจัยเรามีหน่วยงานร่วมวิจัยที่เข้ามาทํางานด้วยกันค่ะซึ่งตัวทรัพย์สินที่ว่าเนี่ยก็รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาด้วยนะคะองค์กรเนี่ยจะต้องมีการสื่อสารความเข้าใจให้ตรงกันถึงวัตถุประสงค์การนําไปใช้วิธีการดูแลการเก็บรักษาให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมแล้วก็เป็นไปตามข้อตกลงกันค่ะข้อสุดท้ายของข้อที่3นะคะจะเป็น 3.4 การจัดเก็บผลลัพธ์ของการวิจัยค่ะตัวผลลัพธ์ของการวิจัยเนี่ยจะต้องจัดเก็บในรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหายการเสื่อมสภาพนะคะมีระบบการจัดเก็บที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าตัวผลลัพธ์การวิจัยเนี่ยสามารถเข้าถึงแล้วก็นําไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ค่ะสําหรับโครงการร่วมวิจัยต้องมีการดําเนินการรักษาความลับตามข้อตกลงหรือว่าสัญญาที่ได้ทําร่วมกันค่ะกรณีผลลัพธ์การวิจัยนะคะที่เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบองค์กรจะต้องมีการระบุให้ชัดเจนว่ามีการนําผลิตภัณฑ์ต้นแบบนั้นไปใช้ประโยชน์หรือว่าก่อเกิดรายได้หรือไม่อย่างไรด้วยนะคะค่ะเข้าสู่ข้อกําหนดข้อที่4นะคะการจัดการผลการวิจัยค่ะการจัดการผลการวิจัยก็แบ่งออกเป็นอีก3ข้อย่อยนะคะข้อที่1การทบทวนผลการวิจัยองค์กรต้องมีการทบทวนผลการวิจัยในระยะเวลาที่เหมาะสมหรืออย่างน้อย1ครั้งในรอบปีบัญชีของกิจการนะคะโอเคคะใน1ปีต้องมีการทบทวน1ครั้งถามว่าทบทวนอะไรบ้างก็จะมี5ประเด็นนะคะ1เรื่องของความคุ้มค่าของโครงการวิจัย2ประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งต่อองค์กรเศรษฐกิจและก็สิ่งแวดล้อม3การใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยที่เกิดขึ้น4การจัดการระบบการวิจัยหรือว่าโครงการวิจัยเมื่อผลการวิจัยนั้นไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์และ5การดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทิศทางการวิจัยที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันค่ะข้อที่ 4.2 นะคะจะเป็นเรื่องของการจัดการกับโครงการวิจัยที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์องค์กรต้องทําอะไรบ้างต้องทําทั้งหมด3เรื่องนะคะเรื่องที่1จะต้องวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทําให้งานวิจัยนั้นไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือว่าไม่เป็นไปตามแผนงานหรือว่างบประมาณนะคะข้อที่2จะต้องมีการพิจารณาว่าจะทํายังไงต่อไปเช่นดําเนินโครงการต่อปรับปรุงโครงการยุติโครงการหรือว่าหาแนวทางอื่นที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงเรื่องของความคุ้มค่างบประมาณข้อจํากัดความเสี่ยงทางด้านเทคนิคแล้วก็สถานการณ์ปัจจุบันของตลาดแนวโน้มของผู้บริโภคด้วยค่ะโดยผลการตัดสินดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ที่มีอำนาจที่อนุมัติโครงการรวมถึงต้องมีการรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงทราบด้วยนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือการกำหนดแนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหานี้กับโครงการวิจัยอื่นๆตามความเหมาะสมซึ่งก็คือเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำนั่นเองค่ะส่วนข้อ 4.3 นะคะการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาข้อนี้ก็จะสั้นๆนิดนึงก็คือองค์กรต้องมีการกําหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจากการวิจัยและต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงด้วยค่ะเข้าสู่ข้อกําหนดข้อสุดท้ายนะคะเรื่องของการจัดการด้านเอกสารและข้อมูลค่ะตรงส่วนนี้ก็มีอีก3ข้อย่อยนะคะ5.1 ในเรื่องของการจัดทําเอกสารค่ะองค์กรจะต้องจัดทําเอกสารและก็ปรับปรุงเอกสารต่างๆนะคะเอกสารต่างๆที่มีความสําคัญเช่นเรื่องของข้อเสนอโครงการวิจัยคู่มือการดําเนินงานและก็เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงรายละเอียดรายจ่ายเพื่อทําการวิจัยนะคะซึ่งรายละเอียดรายจ่ายตรงนี้จะต้องสอดคล้องกับหัวข้อสําคัญในข้อ 2.2.1 หรือว่า Full Proposal นั่นเองค่ะ
ข้อที่ 5.2 นะคะการควบคุมเอกสารบันทึกนะคะองค์กรจะต้องมีการควบคุมเพื่อให้มั่นใจว่ามีการใช้งานเอกสารฉบับที่ถูกต้องเท่านั้นนะคะข้อที่ 2องค์กรจะต้องมีการทําข้อมูลต้นทุนให้สอดคล้องกับรายจ่ายตามหัวข้อที่กําหนดไว้ในข้อ 2.2.1.9 หรือว่าค่าใช้จ่าย7หมวดตามที่เคยแจ้งมาก่อนหน้านี้ค่ะรวมถึงจะต้องมีการสอบกลับได้ถึงโครงการวิจัยในฉบับที่เป็นปัจจุบันค่ะข้อที่3นะคะของการควบคุมเอกสารและบันทึกก็คือจะต้องมีการบันทึกหลักฐานต่างๆที่เกิดขึ้นจากการทำวิจัยนะคะแล้วก็ต้องได้รับการจัดเก็บตามระยะเวลาที่กำหนดหรือตามปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะการจัดเก็บต้องมีการจัดเก็บที่ในรูปแบบที่เหมาะสมนะคะสืบค้นได้ง่ายรวมถึงมีการป้องกันการแก้ไขข้อมูลด้วยค่ะในกรณีที่มีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์นะคะจะต้องมีการป้องกันการสูญหายและการเสียหายของข้อมูลนะคะรวมถึงมีการถูกต้องควบคุมเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลของผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตด้วยค่ะข้อสุดท้ายของการจัดการด้านเอกสารและข้อมูลนะคะการจัดเก็บรักษาหลักฐานค่ะองค์กรจะต้องมีการจัดเก็บไว้ในระบบนะคะหลักฐานสําคัญที่จัดเก็บเช่นนะคะเรื่องของการพิจารณาประเด็นความเสี่ยงทางเทคนิคการทบทวนผลของการวิจัยและก็การจัดการกับโครงการที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ค่ะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะคะคร่าวๆของ5ข้อกำหนดค่ะค่ะซึ่งก็ทางผู้บรรยายก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะโอเคนะครับขอบคุณคุณวันเพ็ญดีพรหมเป็นอย่างมากนะครับวันนี้ก็โอ้เนื้อหาแน่นมากนะครับอาจจะมีคําถามผมขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมกับทางวิทยากรนะครับว่าจากข้อกําหนดต่างๆที่เราเห็นนะครับมีรายละเอียดปลีกย่อยเนี่ยถ้าผู้ประกอบการสนใจอยากรู้รายละเอียดของข้อกําหนดสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลได้จากแหล่งไหนบ้างครับคุณมันเพนครับค่ะตัวข้อกําหนดนะคะเราก็มีการอัปเดตไว้นะคะที่หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานค่ะทางผู้ประกอบการสามารถเข้าไปศึกษาดูข้อมูลข้อกําหนดได้เลยนะคะโอเคขอบคุณครับผู้ประกอบการที่สนใจนะครับรายละเอียดข้อกำหนดเชิงลึกแต่ละข้อเป็นอย่างไรก็ไปดูในเว็บไซต์ของ RDI ได้นะครับเพื่อจะดูว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับก็ในส่วนของคำถามอื่นๆนะครับผมขออนุญาตแจ้งกับผู้อบรมทุกท่านผู้สัมมนาทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับขออนุญาตเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะครับการส่งคำถามเนี่ยเปลี่ยนไปส่งในช่อง Q&A นะครับเนื่องจากช่องแชทมันจะวิ่งเร็วนะครับเจ้าหน้าที่จะตอบให้ไม่ทันนะครับถ้าไปอยู่ในช่อง Q&A เขาจะได้เลื่อนมาทยอยตอบให้เราได้เป็นข้อๆนะครับก็ขอรบกวนนิดนึงนะครับในโอกาสนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทางวิทยากรนะครับคุณวันเพ็ญดีพรหมเป็นอย่างมากนะครับที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะครับขอขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะครับผมก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับในลำดับต่อไปนะครับขออนุญาตนะครับโอเคในลำดับต่อไปนะครับจะเป็นช่วงพิเศษนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรไม่แน่ใจว่าได้ยินเสียงผมไหมครับพอตอนนี้รู้สึกหน้าจอผมมันจะค้างได้ยินครับโอเคครับผมเดี๋ยวนะครับผมขออนุญาตเช็คหน้าจอนิดนึงนะครับหน้าจอผมค้างไหมครับท่านผู้ชมโอเคสักครู่นะครับโอเคมาแล้วต้องขอโทษผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านด้วยนะครับหน้าจอมันค้างนะฮะก็ในลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นไฮไลท์อีกหนึ่งไฮไลท์นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากวิทยากรนะครับจากหน่วยงานพันธมิตรของเรานะครับเป็นการแบ่งปันประสบการณ์นะครับซึ่งการแบ่งปันประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษา RDIMS ให้กับองค์กรนะครับโดยวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรนะครับคือคุณณัฐพลเอกไพศาลนะครับซึ่งเป็นนักวิทยากรที่ปรึกษาอาวุโสของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาตินะครับซึ่งท่านมีประสบการณ์ในเรื่องของการเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทนะครับทั้งระบบ ISO รวมถึงระบบ RDIMS ของเราด้วยนะครับวันนี้มาร่วมพูดคุยกับเรานะครับเราว่าบริษัทมาดูนะครับว่าท่านจะมีอะไรจะแบ่งปันให้เราบ้างนะครับซึ่งผมขออนุญาตเรียกอาจารย์แล้วกันนะครับจะได้ง่ายต่อการพูดคุยกันตอนนี้เราอาจจะมาพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์กันนะครับเบื้องต้นนะครับผมขออนุญาตให้อาจารย์แนะนำตัวให้กับทางผู้ร่วมสัมมนาฟังสั้นๆนิดนึงครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจนะครับผมณัฐพลเอกไพศาลนะครับก็เป็นวิทยากรที่ปรึกษาของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาตินะครับอย่างที่เรียนนะครับว่าสถาบันเพิ่มผลผลิต
ก็จะเป็นพันธมิตรกับทางสวทช.ด้วยนะครับในโครงการนี้นะครับก็เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำระบบนะครับอันนี้เองนะครับครับอาจารย์ครับอยากทราบว่าแนวทางในการให้คำปรึกษาแล้วก็ให้คำแนะนำในการจัดทำระบบ RDIMS ที่ผ่านมาอาจารย์เป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับก็ในเรื่องของแนวทางในการจัดทำระบบ RDBS นะครับของสถาบันเพิ่มพับลิกเนี่ยก็จริงๆก็จะเหมือนแนวทางของการจัดทำระบบต่างๆนะครับในเรื่องของมาตรฐานอย่างเช่น ISO 9000 ISO 14000อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับตอนนี้เนี่ยก็ขอแชร์นิดนึงนะครับว่าที่ทางสถาบันเพิ่มพับลิกก็เป็นที่ปรึกษามาประมาณในส่วนของโครงการเนี่ยมาประมาณ3ปีแล้วนะครับก็ในส่วนของการทำงานเนี่ยก็เจอในเรื่องของเขาเรียกนะSME รวมถึงผู้องค์กรใหญ่ๆที่จัดทำระบบตรงนี้นะครับตอนนี้เนี่ยวันนี้ก็อยากจะแชร์นิดนึงครับว่าแนวทางในการให้คำปรึกษาแนะนำเนี่ยของการจัดทำระบบ RDMS เนี่ยนะครับเราก็จะเริ่มต้นด้วยการในเรื่องของการเทรนนิ่งนะครับก็จะเป็นการเทรนนิ่งในส่วนของตัวข้อกำหนด RDMS ให้กับทางผู้บริหารแล้วก็ทีมงานครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆที่เข้ามามีส่วนในระบบ RDMS นะครับอย่างเช่นหน่วยงานวิจัยหน่วยงานทางด้านเรื่องของจัดซื้อหน่วยงานด้าน HR นะครับแต่ก็อาจจะมีพิเศษนิดนึงนะครับอาจจะแตกต่างกับระบบอื่นๆนะครับอย่างเช่นระบบมาตรฐาน ISO เนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของหน่วยงานทางด้านบัญชีด้วยนะครับอย่างที่ทางอาจารย์บรรเพ็ญเนี่ยนะครับเขาได้พูดถึงข้อกำหนดแล้วจะมีส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดทำเรื่องของเอกสารด้านบัญชีการเงินด้านของใช้จ่ายการวิจัยต่างๆนะครับซึ่งอันนี้ก็เลยอาจจะต้องขอเชิญทางด้านหน่วยงานทางด้านเรื่องการเงินเข้ามาอบรมด้วยนะครับอันนี้ก็เพื่อให้เข้าใจในเรื่องของแนวทางนะครับว่าการจัดทำเรื่องของต้นทุนการทำวิจัยด้วยรวมถึงการจัดเก็บใช้จ่ายการวิจัยต้องดำเนินการอย่างไรให้สอดคล้องตามข้อกำหนดนะครับนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นการอบรมซึ่งอาจจะใช้เวลาประมาณ1วันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับพอทีมงานแล้วก็ทางผู้บริหารเนี่ยทราบถึงตัวข้อกำหนดของ RDMS แล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นการดำเนินงานตามข้อกำหนดของ RDMS ทีละข้อเลยนะครับอย่างเช่นในเรื่องของตัวบริบทองค์กรนะครับการจัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นตัวอย่างเช่นตัววิสัยทัศน์เศรษฐกิจด้านการวิจัยอีกเนี่ยนะครับรวมถึงอาจจะเป็นเรื่องนโยบายวัตถุประสงค์เป้าหมายของการทำวิจัยพัฒนานะครับประจำปีนะครับรวมถึงเอกสารการดำเนินงานในระบบ RDI นะครับอย่างเช่นตัวคู่มือนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นไปตามแนวทางที่ส่วนใหญ่จะพูดกันเล่นๆนะครับว่าแต่ในเรื่องของการจัดทำระบบพวกนี้ส่วนใหญ่ก็คือเขียนในสิ่งที่ทำก่อนก็คือเขียนตามขั้นขั้นเรียนนะตามข้อกำหนดของ RDIMS ก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คือทำตามสิ่งที่เขียนนะครับก็คือเอาเอกสารต่างๆที่เราจัดทำมาแล้วเนี่ยนะครับนำมาปฏิบัตินะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือต้องจัดทำบันทึกหลักฐานของการดำเนินการตรงนี้ไว้ด้วยนะครับนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการขั้นเรียนนะฮะจะมีเรื่องของการตรวจประเมินนะครับเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการขอการรับรองนะครับอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นขั้นตอนเพื่อพูดง่ายๆก็เช็คความพร้อมขององค์กรครับว่าในส่วนตรงนี้เราทำระบบมาครบถ้วนตามข้อกำหนดแล้วหรือยังนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นวิทยากรที่ปรึกษาของสถาบันจะเป็นคนช่วยตรวจประเมินให้ก่อนนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับองค์กรนะครับแต่ถ้ากรณีที่พบข้อบกพร่องตรงนี้นะครับก็เราก็จะให้คำแนะนำนะครับกับทางองค์กรต่างๆนะครับในการปฏิบัติการแก้ไขตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งถ้าหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยก็ทางบริษัทก็น่าจะมีความพร้อมที่จะไปยื่นขอการรับรองกับทางสวทช.ได้ครับครับผมอาจารย์ครับแล้วตัวระบบ RDIMS นะครับในการประยุกต์ใช้เนี่ยเรามีการอินทิเกรตกับตัวระบบอย่าง ISO 9001อย่างเงี้ยยังไงบ้างครับอาจารย์ครับครับก็อย่างที่ทางอาจารย์บรรเทนพูดไปแล้วนะครับว่าตัวข้อมูลของ RDIMS เนี่ยจริงๆก็มีพื้นฐานมาจากการทำตัวมาตรฐาน ISO 9001เอามาปรับประยุกต์ใช้กับการทำวิจัยพัฒนานะครับก็
ในส่วนตรงนี้เนี่ยก็เนื่องจากว่าตัวองค์กรส่วนใหญ่เนี่ยนะครับส่วนใหญ่เวลาเราเริ่มทำระบบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเลือกทำระบบ ISO 9001ก่อนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีแนวทางที่ใกล้เคียงกันมากนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็น ISO เวอร์ชัน9001เวอร์ชันเดิมนะครับ2008เนี่ยครับนะฮะก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่เนี่ยก็ไม่มีปัญหานะครับเราก็จริงๆก็สามารถประยุกต์ใช้ ISO 9001เวอร์ชัน2015ได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เบื้องต้นนะครับว่าสิ่งที่มันสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ก็คือเอกสารต่างๆในระบบต่างๆนะครับอย่างบางองค์กรที่มีคู่มือคุณภาพในระบบ ISO 9000แล้วเนี่ยนะครับสามารถเอานำข้อกำหนดของ RDMS เนี่ยเข้าไปอินทิเกรตกับตัวคู่มือคุณภาพได้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่องค์กรที่ทำ ISO 9001นะถ้าหน่วยงานที่องค์กรที่มีหน่วยงานวิจัยนะครับพัฒนาเนี่ย RB นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในระบบ ISO 9000อยู่แล้วนะครับก็สามารถเอาตัวข้อกำหนดที่เพิ่มเติมนะครับในส่วนของข้อกำหนด RDMS นะครับนะฮะเข้าไปในตัวเอกสารของระบบ ISO 9000อย่างเช่นคู่มือคุณภาพขั้นตอนปฏิบัตินะครับเอกสารเบอร์อินหรือแบบฟอร์มต่างๆนะครับก็อันนี้สามารถเอามาประชุมใช้รวมกันได้นะครับตัวนี้นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีปรับเปลี่ยนนะครับบางส่วนนะครับอย่างเช่นบาง procedure ที่อาจจะเป็นเรื่องของกระบวนการวิจัยตัวนี้นะครับเพราะว่าเอกสารในISO 9000อาจจะไม่ได้เขียนรายละเอียดที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของ RDMS ทั้งหมด 100% ครับแต่ก็สามารถเอามาปรับใช้ได้นะครับก็เพิ่มเติมข้อกำหนดต่างๆเข้าไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นแนวทางที่อาจจะทำให้หน่วยงานต่างๆครับสามารถที่จะทำตัวระบบ RDS ได้ง่ายขึ้นนะครับใช้เวลาน้อยลงนะครับนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแล้วก็รวมถึงตัวขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆครับที่ถ้ามันมีอยู่แล้วนะครับสามารถเอามาใช้ได้เลยนะครับไม่อาจจะไม่ต้องทำใหม่อย่างเช่นเรื่องของการสอบเทียบเครื่องมือวัดอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเข้าใจว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็จะมีการสอบเทียบเครื่องมืออยู่แล้วในระบบ ISO 9000นะครับซึ่งตัวอย่างเนี่ยก็สามารถเอาตัวเนี้ยเอกสารทั้งขั้นตอนปฏิบัติแล้วก็บันทึกต่างๆในเรื่องการสอบเทียบเนี่ยเอามาใช้ในระบบ RDMS ได้เลยนะครับหรือเรื่องการควบคุมเอกสารต่างๆที่เราจัดทำเอาไว้นะครับก็สามารถเอามาใช้กับการควบคุมเอกสารในระบบ RDMS ได้อย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้ก็จะสะดวกมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าบางกรอาจจะเนื่องจากว่าอาจจะในเรื่องของงานวิจัยบางทีเนี่ยอาจจะเดิมอาจจะไม่ได้สอดคล้องทีเดียวนะครับก็อาจจะสามารถจัดทับขึ้นมาใหม่ได้ซึ่งอันนี้อาจจะต้องใช้เวลามากขึ้นนะครับถ้าบริษัทยังไม่เคยทำตัว ISO 9000ก็สามารถทำ RDMS ได้นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเพิ่มเวลาในการทำเอกสารพวกนี้มากขึ้นแค่นั้นเองนะครับแสดงว่าบริษัทที่แม้จะมี ISO หรือไม่มี ISO ก็สามารถทำ RDIMS ได้นะครับแล้วก็อาจารย์ครับแล้วอย่างข้อกำหนดของ RDIMS นะครับที่องค์กรจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจเป็นพิเศษนะครับที่ในมุมมองของอาจารย์นะครับที่เห็นว่า RDIMS ข้อนี้ควรจะต้องศึกษาเป็นพิเศษมีอะไรบ้างครับอาจารย์ครับครับก็อย่างที่ท่านได้ฟังตัวข้อกำหนดของ RDIMS แล้วเนี่ยนะครับหัวใจของตัวระบบ RDIMS ก็คือเรื่องของกระบวนการวิจัยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยประเด็นที่เข้าใจว่าอาจจะเป็นประเด็นสำคัญที่สุดก็คือช่วงของขั้นตอนการวางแผนโครงการวิจัยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในตัวข้อกำหนดของ RDMS เนี่ยก็จะบอกว่าทางผู้ที่เป็นทีมงานหรือผู้จัดการโครงการวิจัยเนี่ยจะต้องทำเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยขึ้นมาแล้วก็เสนอผู้บริหารในการอนุมัติต่อซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเท่าที่ประเด็นนะกับมีประสบการณ์มาในการดำเนินการตรงเนี้ยก็ค่อนข้างจะมีค่อยๆมีข้อสงสัยเยอะนะครับแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาเยอะก็คือเรื่องของการจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีหัวข้อที่พิเศษมากนิดหนึ่งก็คือเรื่องของความเสี่ยงด้านเทคนิคนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าประเด็นเรื่องนี้ส่วนใหญ่ถึงแม้จะเป็นนักวิจัยมาก่อนนะครับในบริษัทก็บางทีก็ยังไม่เข้าใจว่าความเสี่ยงทางด้านเทคนิคมันคืออะไรนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะดำเนินการทำวิจัยไปเรื่อยๆนะครับตามสเต็ปที่ตัวเองวางแผนไว้แต่ว่าพอข้อกำหนดบอกว่าทางองค์กรจะต้องระบุถึงความเสี่ยง
ของการวิจัยด้วยในด้านเทคนิคซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องใช้เวลาในการอธิบายให้กับทางทีม R&D เข้าใจว่าความเสี่ยงทางด้านเทคนิคมันคืออะไรตัวนี้นะครับก็อาจจะมีอยากจะต้องดูตัวอย่างนะครับแล้วก็ทำเข้าใจนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทางทีมวิจัยเนี่ยจะต้องมาเขาเรียนนะทำเข้าใจในงานวิจัยตัวเองว่าในส่วนของตัวเองเนี่ยกระบวนการวิจัยมันเริ่มจากปัญหาของลูกค้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วเราก็ไปหาแนวทางนะครับที่จะมาแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับอาจจะเป็นไอเดียในการแก้ปัญหาอาจจะเป็นเรื่องของเทคนิคใหม่ๆนะครับหรือวิธีการใหม่ๆซึ่งตรงนี้เนี่ยแน่นอนนะครับการนำในเรื่องของเทคนิคใหม่ๆหรือวิธีการใหม่ๆมาแก้ปัญหานะครับตรงนี้มันอาจจะมีความเสี่ยงในด้านเทคนิคนะซึ่งอาจจะมีข้อได้รับโอกาสที่จะสบความล้มเหลวได้นะครับในตัวโครงการวิจัยตรงนี้เขาก็อยากให้เราอธิบายหน่อยนิดนึงนะครับว่าความเสี่ยงทางด้านเทคนิคของโครงการวิจัยตรงนี้มันอยู่ตรงไหนซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของงานวิจัยไปเป็นพื้นฐานนะในการอธิบายให้กับผู้ที่ตรวจประเมินตัวโครงการวิจัยเนี่ยนะครับให้เข้าใจอย่างดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่สำคัญมากแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เป็นข้อกำหนดพิเศษนิดนึงนะครับว่าสำหรับในส่วนของการทำตัวมาตรฐาน RDMS เนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ตัวเรื่องของการจัดทำเอกสารด้านการเงินนะครับโดยเฉพาะในส่วนของการวางแผนโครงการวิจัยเนี่ยในข้อเสนอโครงการวิจัยจะต้องมีการจัดทำในเรื่องของรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะครับในโครงการนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดหัวข้อต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยตอนที่เราทำตรงเนี้ยก็อาจจะมีประเด็นที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นทางด้านหน่วยงาน R&D นะครับหน่วยงานทางด้านการเงินเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจรายละเอียดตรงนี้นะครับก็จะต้องมาศึกษาตัวข้อกำหนดต่างๆว่าอะไรบ้างที่เข้าข่ายว่าเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวิจัยอันไหนไม่เข้าข่ายในค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยซึ่งตรงนี้มักก็จะมีประเด็นปัดคำถามอยู่เสมอๆซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องค่อยๆศึกษาไปแล้วก็ทำความเข้าใจให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราทำผิดไปเนี่ยก็จะต้องมานะดำเนินการแก้ไขอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้อาจจะเสียเวลานิดหนึ่งนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวหัวข้อหลักๆที่เข้าใจว่าในบริษัทต่างๆที่มีที่ผมมีประสบการณ์ในการทำในเรื่องของตัวมาตรฐาน RDMS เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเจอปัญหาข้อนี้เป็นหลักนะครับครับอาจารย์ครับอย่างระบบ RDIMS เนี่ยถ้าเกิดผู้ประกอบการนี้มีความสนใจแล้วเนี่ยประโยชน์ที่ผู้บริหารจะได้รับจากการจัดทำระบบ RDIMS ในมุมที่อาจารย์เห็นนะครับว่าประโยชน์ทางผู้บริหารได้รับเนี่ยมีอะไรบ้างครับอาจารย์ครับก็จริงๆแล้วถ้าตัวข้อเรียนข้อกำหนดเนี่ยนะครับของ RDIMS เนี่ยจริงๆก็ระบุไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าวัตถุประสงค์เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการพัฒนานะครับตัวพื้นก็เลยนะครับระบบการแผนการวิจัยให้มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าในการวิจัยขององค์กรส่วนใหญ่ที่ส่วนใหญ่เราทำแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีระบบของตัวเองอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันจะยังไม่สมบูรณ์100%ทีเดียวนะครับหรือไม่เป็นตามพระเหลือมาตรฐานสากลนะครับอันนี้ก็อย่างน้อยก็ยกระดับนะในการดำเนินงานวิจัยของตัวเองให้มีพระเหลือมาตรฐานการดำเนินงานที่ดีนะครับเชื่อถือได้แล้วก็เป็นที่อะไรนะแล้วก็มัน effective ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวพื้นฐานจากตัวเขาเรียกวัตถุประสงค์ของการทำมาตรฐานตัวนี้อยู่แล้วนะครับส่วนจริงๆก็ส่วนที่เคยได้ยินจากผู้บริหารหนึ่งนะครับท่านหนึ่งที่มาแชร์ประสบการณ์นะครับในเรื่องของการทำตัวมาตรฐาน RDMS เนี่ยจะเป็นผู้บริหารจากบริษัทองค์กรใหญ่ทางด้านการสื่อสารนะครับนะเรื่องของระบบทางด้าน ICT เนี่ยนะครับเขาก็มาแชร์นิดนึงนะครับว่าแต่เดิมในองค์กรเนี่ยจริงๆมีการทำวิจัยเยอะมากนะครับแล้วก็ปัญหาหนึ่งที่ทางผู้บริหารมักจะเจอก็คือว่าผู้บริหารมักจะไม่ทราบในเรื่องของการทำงานวิจัยในองค์กรตัวเองอย่างดีนะครับเนื่องจากว่ามันมีหน่วยงานต่างๆที่ทำวิจัยก็เยอะนะครับโครงการวิจัยต่างๆในแต่ละปีก็เยอะนะครับเมื่อทำวิจัยไปแล้วเนี่ยบางทีก็จะเจอปัญหาว่าหน่วยงานต่างๆอาจจะทำโครงการวิจัยเนี่ยซ้ำซ้อนกันครับซึ่งอันนี้มันก็เสียในเรื่องของใช้จ่ายเสียเรื่องของเวลาในการทำวิจัยนะครับการที่เราเนี่ยนะครับมีระบบการบริหารการวิจัยนะครับที่เป็นระบบเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าพอเราทำตัวโครงการวิจัยแล้วเนี่ยจะต้องให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติก่อน
นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็หมายว่าโครงการวิจัยต่างๆเนี่ยก็จะไปสู่ในส่วนของตัวผู้บริหารได้รับทราบก่อนนะครับซึ่งอันนี้มันจะมีการตรวจสอบตรวจเช็คกันก่อนว่าโครงการวิจัยที่เราทำไปแล้วเนี่ยมันมีความซ้ำซ้อนกันหรือไม่นะครับตัวเนี้ยก็จะลดความเสี่ยงในเรื่องของการทำโครงการวิจัยที่ซ้ำซ้อนกันแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าตัวการทำตัวระบบตัว RDIMS เนี่ยนะครับมันก็จะมีพื้นฐานในเรื่องของการจัดทำเอกสารด้านการเงินด้วยประมาณพิจารณาตั้งแต่เราทำโครงการเนี่ยเราใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อันนี้มันก็มีการประเมินออกมาอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้นะครับผลประโยชน์ที่ได้จากโครงการวิจัยทางด้านการเงินต่างๆเนี่ยออกมาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับซึ่งตัวนี้สามารถนำมาใช้ในการพิจารณาว่าโครงการวิจัยที่เราทำเนี่ยมีความคุ้มค่าหรือไม่นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ใช้ก็เรียกว่าเป็นตัวชี้วัดในการพิจารณาในการอนุมัติโครงการได้นะครับแล้วก็เมื่อเราจัดทำตัวเอกสารแล้วเนี่ยนะครับเอกสารต่างๆเนี่ยมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบมากขึ้นนะครับแต่เดิมเนี่ยเอกสารที่นักวิจัยส่วนใหญ่จะทำแล้วเนี่ยอาจจะเก็บไว้ที่หน่วยงานตัวเองบ้างอยู่ที่โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ของตัวเองบ้างบางทีไม่ได้จัดเก็บไว้ในโลกส่วนใหญ่พอนักวิจัยไม่อยู่บางทีไอ้ตัวบันทึกการทำวิจัยเนี่ยมันก็หายไปนะครับไม่สามารถสืบค้นได้เลยนะครับก็เรียกว่ามันสูญหายไปเลยหรือไม่ก็องค์ความรู้ที่ได้จากการทำวิจัยเนี่ยมันไม่ได้ถูกจัดเก็บเอาไว้นะครับก็พูดง่ายก็ไปฝนนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ที่ได้จากการทำในตัวมาตรฐาน RDMS แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าอันนี้ก็ขอแชร์ประสบการณ์นิดนึงนะครับว่าอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เราสถาบันเพิ่มผลิตจริงๆก็เป็นในส่วนของหน่วยงานที่ในเรื่องของการตรวจประเมินในเรื่องของรางวัลสุดยอด SME นะครับก็ปีที่ผ่านมานะครับก็ปรากฏว่ามีลูกค้าของผมรายหนึ่งที่เขาทำตัวมาตรฐาน RDMS เนี่ยก็มายื่นขอรางวัลนะครับรางวัลสุดยอด SME นะครับก็ได้รับรางวัลนะครับSME ดีเด่นด้านนวัตกรรมนะครับเพราะว่าเขาก็มีพื้นฐานจากการทำ RDMS เนี่ยมาช่วยในการก็เลยนะแสดงก็เลยให้กรรมการประจักษ์มากขึ้นว่าเขามีระบบการเรียนวิจัยที่เน้นด้านนวัตกรรมด้วยนะครับตรงนี้ก็ทำให้เขาได้รับรางวัลตัวนี้นะครับแล้วก็เข้าใจว่าในส่วนของรางวัลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับรางวัลนวัตกรรมอะไรต่างๆนะครับตัวนี้สามารถนำตัวการดำเนินงานในระบบ RDMS เนี่ยเอาไปก็เลยนะเป็นแนวทางในการก็เลยนะขอรางวัลได้นะครับก็จะเป็นเรื่องของรางวัลองค์กรนวัตกรรมต่างๆของ NIA อะไรเงี้ยนะครับก็สามารถเอาตัวนี้ไปใช้ได้เลยนะครับก็ได้ประโยชน์ในหลายเรื่องนะครับอาจารย์นอกเหนือจากการได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีก็สามารถทำให้องค์กรยกระดับองค์กรขึ้นมาได้ด้วยนะครับอาจารย์ครับครับผมแล้วอีกคำถามนึงครับอาจารย์ปัจจัยความสำเร็จในการจัดทำระบบ RDIMS ในมุมอาจารย์มีอะไรบ้างครับอาจารย์ครับครับก็ในส่วนตรงนี้จากประสบการณ์นะครับในการเป็นที่ศึกษามาเนี่ยนะครับก็จะให้ก็เรียกนะน้ำหนักอยู่ที่สองส่วนหลักๆครับก็คือหนึ่งก็คือตัวผู้บริหารเองนะครับท็อปแมเนจเมนต์นะครับซึ่งจากการที่เขาเรียนนะครับศึกษาแล้วก็ดูเปรียบเทียบกันระหว่างองค์กรนะครับที่ผู้บริหารเองนะครับอาจจะเป็นเขาเรียนนะเป็นผู้บริหารที่มีแนวคิดหรือเขาเรียนนะความให้ความสนใจในด้านนวัตกรรมเองนะครับตัวเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะลงมาผลักดันนะครับในเรื่องของการทำเรื่องของมาตรฐานRDMSเนี่ยอย่างเต็มที่นะครับนะเนื่องจากว่าผู้บริหารเองก็เป็นเขาเรียกว่าจริงๆก็เหมือนเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมด้วยนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างจะทำให้เขาเลยนะมีโอกาสประสบความสำเร็จในการทำระบบ RDMS นั้นมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งจากตาผู้บริหารด้วยเพราะว่าเวลาทีมงานไปทำในเรื่องของการโครงการวิจัยเนี่ยบางทีอาจจะเจอปัญหาต่างๆในระหว่างการทำวิจัยเนี่ยส่วนใหญ่ผู้บริหารก็จะมาติดตามแล้วก็เข้ามาช่วยสนับสนุนคอยแก้ปัญหาให้ครับอันนี้ก็เป็นบทบาทหนึ่งของผู้บริหารในการทำ RDMS นะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือว่าในการกำหนดทิศทางการวิจัยส่วนใหญ่นะถ้าทิศทางการทำวิจัยเนี่ยมาจากทางผู้บริหารระดับสูงสุดเนี่ยส่วนใหญ่มันจะชัดเจนว่าเราจะต้องทำโครงการวิจัยอะไรในเรื่องอะไรนะครับตัวเนี้ยมันก็จะชัดเจนมากขึ้นสำหรับเวลาเราเลือกโครงการวิจัยมาทำนะครับแต่ว่าถ้าสำหรับทางองค์กรที่ทางผู้บริหารเองอาจจะไม่ได้มาจากสายการวิจัยหรือไม่ได้มีพื้นฐานในด้านการวิจัยมาเลยเนี่ยบางทีอาจจะหนึ่งอาจจะยังไม่เข้าใจในเรื่องของการทำวิจัยพัฒนานวัตกรรมเท่าไ
นะครับส่วนใหญ่ก็ยังนึกไม่ออกว่าจะกำหนดทิศทางการวิจัยยังไงดีนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเวลาทีมงานมีปัญหาในเชิงทางด้านการวิจัยอย่างเงี้ยบางทีผู้บริหารอาจจะไม่สามารถเข้ามาช่วยเหลือได้เต็มที่นะครับตรงนี้ก็อันนี้ก็เข้าใจว่าถ้าผู้บริหารเองมีพื้นฐานนะครับหรือมีประสบการณ์ในการทำวิจัยมาก่อนตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการทำระบบ RDS ได้ดีนะครับกับอีกส่วนหนึ่งก็คือน้ำหนักที่ผมจะให้ก็คืออาจจะเป็นเรื่องของทีมงาน R&D นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าบริษัทที่เคยทำในเรื่องของงานวิจัยมาแล้วก็มีประสบการณ์ค่อนข้างจะดีนะครับก็จะมีความเข้าใจนะครับเวลาเราอ่านข้อมูลของ RDS แล้วเนี่ยสามารถเอามาผลิตประยุกต์ใช้ได้ค่อนข้างจะดีแต่ถ้าเป็นองค์กรซึ่งอาจจะพูดง่ายๆอาจจะประสบการณ์ทำวิจัยอาจจะไม่มากนะครับก็บางทีหนึ่งก็อาจจะมีข้อสงสัยเยอะนะครับแล้วก็เวลาเราทำเนี่ยต้องพูดง่ายๆก็คือต้องใช้เวลาในการแกะทำความเข้าใจตัวข้อกำหนดค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าทีมงานมีความมุ่งมั่นนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้ยากเกินความเท่าไหร่นะความสามารถของทีมงานได้ในการทำระบบ RDS นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นตัวหลักๆที่ค่อนข้างจะมีผลนะครับตรงนี้นะครับระหว่างก็คือสรุปก็คือหนึ่งอาจจะต้องมาจากทางผู้บริหารเองครับซึ่งมีพื้นฐานนะครับในเรื่องของการวิจัยนะครับแล้วก็อาจจะมีพูดง่ายๆก็คือสามารถกำหนดทิศทางในการทำวิจัยได้อย่างดีนะครับแล้วก็เข้ามาติดตามอย่างสม่ำเสมอนะครับคอยแก้ปัญหาให้กับทีมงานทำในการทำวิจัยนะครับกับอย่างหนึ่งคือตัวทีมงานวิจัยเองซึ่งถ้ามีพื้นฐานแล้วมีความเข้าใจในเชิงด้านการวิจัยดีนะครับตัวเนี้ยเวลาเราทำตัวเอกสารต่างๆนะครับอย่างเช่นตัวข้อเสนอโครงการวิจัยเนี่ยเขาถ้าจะเขียนตัวเอกสารได้อย่างชัดเจนนะเข้าใจง่ายนะครับก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็วนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวน้ำหนักที่สำคัญมากในการทำระบบ RDS ครับขอบคุณทางอาจารย์มากเลยนะครับโอ้ได้ความรู้เยอะแยะเลยอาจารย์ครับถ้าเกิดทางผู้ประกอบการตอนนี้ที่เข้ามาร่วมอบรมกับเรานะครับสัมมนากับเราเนี่ยเห็นว่าตอนนี้เราเริ่มอยากจะทำระบบ RDS แล้วก็อยากจะหาที่ปรึกษาหรืออยากหาหน่วยงานที่มาช่วยก็สามารถติดต่อทางสถาบันเพิ่มได้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับก็สามารถติดต่อมีมาที่สถาบันเพิ่มภูมิแห่งชาติได้เลยนะครับก็เบอร์โทรศัพท์026195500นะครับโอเคนะครับถ้าผู้ประกอบการรายไหนสนใจนะครับเริ่มอยากจะวางระบบ RDIMS ก็สามารถติดต่อกับทางสถาบันเพิ่มหรือติดต่อไปทางอาจารย์ได้นะครับเพื่อจะได้มีที่ปรึกษาร่วมเดินกับเรานะครับแล้วก็วางระบบให้กับเรานะครับก็ในโอกาสนี้นะครับก็ผมก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับวันนี้มาแบ่งปันประสบการณ์ให้เรานะครับในหลายๆมุมหลายๆมิติแล้วก็เห็นถึงมุมมองในเรื่องของการที่จะทำระบบ RDIMS แล้วก็ให้เกิดการใช้งานจริงภายในองค์กรได้นะครับก็โอกาสนี้นะครับก็ต้องกราบขอบคุณนะครับอาจารย์ณัฐพลนะครับเอกไพศาลนะครับเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ความรู้แล้วก็มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมในส่วนของผู้ประกอบการนะครับที่มีคำถามนะครับอย่างที่ผมบอกว่าด้วยระยะเวลามันอาจจะกระชั้นชิดนะครับสามารถส่งคำถามไว้ที่ช่อง QA นะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะทยอยตอบนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะรวบรวมคำถามทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งไปไว้หน้าเว็บของ RDI นะครับแล้วก็ข่าวสารต่างๆนะครับเดี๋ยวเราคอยติดตามนะครับข้อมูลเพิ่มเติมกันนะครับก็ในช่วงต่อไปนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งช่วงที่น่าสนใจนะครับก็ผู้ประกอบการมาฟังตั้งแต่ช่วงเช้ามานะครับก็เห็นแล้วว่าระบบ RDIMS น่าสนใจมากเลยนะครับวันนี้เรามีข่าวดีนะครับสำหรับหน่วยงานที่เริ่มสนใจระบบ RDIMS นะครับมีข่าวดีๆมาแบ่งปันนะครับเป็นเรื่องราวของงบประมาณสนับสนุนนะครับสำหรับ SME ในการที่จะพัฒนาระบบ RDIMS ให้กับองค์กรนะครับเมื่อกี้เราเจอหน่วยงานเพิ่มผลผลิตที่จะให้คำปรึกษาแล้วนะครับอาจจะมีคราวนี้มาเรื่องของเงินสนับสนุนบ้างเราจะมาดูว่าเงินสนับสนุนของ SME ที่ให้กับผลประโยชน์กับผู้ประกอบการนะครับสำหรับการพัฒนาระบบ RDIMS มีอะไรบ้างโดยวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากวิทยากรนะครับคุณจันทิดาโลหิตสิรินะครับจากหัวหน้างานส่วนประสานเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐนะครับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.นะครับวันนี้จะมาให้ความรู้กับเราเรียนเชิญทางคุณจันทิดาครับเรียนเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ประกอบการทุกท่านนะคะวันนี้ก็รู้สึกยินดีมากนะคะที่ได้มาบรรยายแลกเปลี่ยนให้ทุกท่านได้รับฟังนะคะ
อ๋อมีตัวแบ็กกราวด์เดี๋ยวน่าจะเปลี่ยนนิดนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวดิฉันขอแชร์ตัวสไลด์นิดนึงนะคะตรงนี้เนี่ยวันนี้จะมาคุยให้ฟังในส่วนของโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS นะคะในส่วนของโครงการนี้นะคะก็ถือเป็นโครงการหรือมาตรการใหม่ที่ทางสสว.เริ่มดำเนินการนะคะโดยเราใช้ชื่อว่า SME ปังตังได้คืนนะคะ SME ปังตังได้คืนคืออะไรคือบางคนถามว่า SME ปังก็คือพอท่านเข้าร่วมมาตรการโครงการ BDS เนี่ยแล้วหรือ Business Development Service เนี่ยท่านก็จะสามารถยกระดับการพัฒนาธุรกิจของท่านได้อย่างแน่นอนนะคะส่วนตังได้คืนคือหลังจากที่ท่านได้เข้าร่วมโครงการแล้วท่านก็จะได้รับเงินคืนจากการพัฒนาด้วยซึ่งวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ RDIMS เนี่ยในส่วนของมาตรการนี้ก็มีตัว RDIMS ที่จะช่วยสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาให้กับท่านด้วยนะคะทีนี้รูปแบบของการส่งเสริมการพัฒนาในรูปแบบเดิมที่สสว.ให้การสนับสนุนคือเราจะเป็นลักษณะมีงบประมาณแล้วก็ให้หน่วยงานนะคะอย่างเช่นสถาบันเพิ่มผลผลิตเนี่ยมารับงบประมาณไปนะคะเป็นสมมุติ10ล้านไปพัฒนาในส่วนของ RDIMS เป็นก้อนไปนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยท่านผู้ประกอบการสามารถขอรับการสนับสนุนได้เองนะคะผ่านแพลตฟอร์ม BDS คือจริงๆตัวเนี้ยเรียกง่ายๆมันจะเหมือน Shopee Lazada ในรูปแบบของการให้บริการนะคะเหมือนถ้า Shopee Lazada ท่านมองเห็นเนี่ยเราจะไปช้อปปิ้งสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะแต่ว่าพอเป็นBDS เนี่ยท่านก็มาช้อปปิ้งตัวบริการที่จะพัฒนาธุรกิจของท่านนะคะได้เองโดยที่สสว.เนี่ยจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายโดยในปีงบประมาณ2565ซึ่งตอนนี้เราขยายระยะเวลาในการใช้งบประมาณปี65เนี่ยไปจนถึง30กันยา66นะคะโดยที่จะอุดหนุนค่าใช้จ่ายให้กับ SME ร้อยละ 50-80% นะคะสูงสุดรายละไม่เกิน 200,000 บาทนะคะแต่จริงๆแล้วในหนึ่งธุรกิจนะคะท่านจะได้รับเงินสนับสนุนในการพัฒนาธุรกิจจากสสว.เนี่ยรายละ500,000บาทนะคะรายละ500,000บาทเพียงท่านเข้าไปในแพลตฟอร์ม bds.sme.go.th นะคะเข้าไปปุ๊บท่านไปยืนยันตัวตนว่าฉันคอนเฟิร์มว่าฉันเป็น SME ล่ะฉันต้องการจะพัฒนาธุรกิจในเรื่องอะไรก็ตามแต่สสว.จะช่วย 50-80% นะคะในส่วนของปีนี้ไม่เกิน 200,000 แต่สมมุติท่านใช้ครบแล้ว 200,000 บาทท่านจะเหลือ 300,000 ไปใช้ต่อในปีต่อๆไปนะฮะจริงๆอันนี้บางคนเรียกคนละครึ่งภาค SME แต่คือเราไม่ใช้คำนั้นเพราะว่าเราให้มากกว่า 50% นะฮะเราให้ 80% เพราะฉะนั้นเราจะใช้ SME ปังได้คืนเนี่ยค่ะเพราะว่าท่านจ่ายเงินไปแล้วท่านเอาใบเสร็จมาเบิกเราพูดง่ายๆท่านเอาใบเสร็จมาเบิกเราเราคืนท่าน 80% เหมือนในเรื่องที่ทางสวทช.เองที่มีตัวตรวจประเมินนะคะเรื่อง RDMS หรือว่าทางสถาบันเพิ่มเองที่เป็นให้คำปรึกษาเนี่ยตัวแพ็กเกจของเขาสมมุติว่า100,000นี่ฉันพูดเต็มที่100,000ท่านจะได้เงินคืนจากสสว80,000นะคะพูดง่ายๆตรงนี้แล้วกันนะคะฝากไว้เบื้องต้นก่อนเดี๋ยวไปต่อนะคะทีนี้ตัวแพลตฟอร์มตัวนี้จะมีดียังไงคือservice provider นะคะหรือผู้ให้บริการทางธุรกิจต่างๆนะคะก็จะสามารถขึ้นบริการเป็นเหมือนเปิดหน้าร้านให้กับท่านได้นะคะบนตัวแพลตฟอร์มนี้นะคะเดี๋ยวเช่นไปขออภัยทางผู้จัดเพิ่นตอนซ้อมแบ็คกราวด์ตรงแต่พอเปิดจริงมันกลับนิดนึงนะคะเดี๋ยวดิฉันนั่นให้ขออภัยด้วยค่ะต่อไปค่ะทีนี้ผู้ประกอบการที่จะสามารถใช้บริการได้นะคะผ่านแพลตฟอร์มนี้คือท่านจะต้องเป็น SMEไทยนะฮะที่มีเหมือนมีทางห้องแชทถามว่ารายใหญ่ช่วยไหมก็คือตอนนี้เราช่วยสูงสุดนี่คือนิยามที่สสว.กำหนดเลยนะคะต้องขออภัยด้วยเราดูในกลุ่ม SME นะคะถ้าเกิดเป็นรายใหญ่อาจจะต้องข้ามไปทาง BOI นะคะหรือจะเป็นกลุ่มรายใหญ่ทางฝั่งนั้นที่จะสนับสนุนนะคะในส่วนของ SME เราแคปไว้ที่ถ้าเป็นภาคการผลิตรายได้ต่อปีไม่เกิน500ล้านบาท
นะคะส่วนภาคการค้าและบริการนะคะรายได้ไม่เกิน300ล้านบาทอันนี้คือแคปไว้สูงสุดนะคะที่ SME ไทยสะที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาในที่นี้ดิฉันหมายถึงในกลุ่มที่ถ้าท่านเป็นวิสาหกิจชุมชนหรือท่านจดทะเบียนพาณิชย์อย่างเงี้ยนะคะท่านก็จะสามารถใช้บริการในส่วนของแพลตฟอร์ม BDS ได้รวมทั้งใช้บริการกับโครงการอื่นๆของสสวได้เพราะว่าท่านอยู่ในไซต์ที่ SME เรานิยามไว้นะคะทีนี้แนวทางการสนับสนุนค่าใช้จ่ายนะคะคือเมื่อสักครู่พอเป็นนิยามแล้วทีนี้เราก็เลยมาซอยย่อยว่าในแต่ละกลุ่มเราจะอุดหนุนเงินเท่าไหร่ซึ่งเราบอกว่าแต่ละท่านเนี่ยมีเครดิตในกระเป๋าละ 500,000 บาทถ้าท่านยืนยันตัวตนบนแพลตฟอร์มนี้นะว่าฉันเป็นไซส์อะไรถ้าเป็นไมโคร SME นะคะรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีเนี่ยสสว.เราช่วย 80% ไม่เกิน 50,000 บาทนะคะในปี65นะคะแต่ว่าถ้าท่านใช้ครบ 50,000 เหลือ 450,000 ท่านไปใช้ต่อในปีงบประมาณต่อไปซึ่ง66เนี่ยจริงๆอ่ะจ่อมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดอีกประมาณช่วงมิถุนาเพื่อให้ท่านยืนยันงบรายได้ตามพงดใหม่แล้วก็ท่านจะได้รู้ว่าท่านอยู่ไซส์อะไรนะคะคืออัปเดตรายได้ท่านทุกปีนะคะไมโครรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีสสว.ช่วยเหลือ 80% ไม่เกิน 50,000 บาทเพราะฉะนั้นคือถ้าบริการต่างๆท่านจ่าย 20%อันนี้มากกว่าคนละครึ่งคือเราช่วย80ส่วนไซส์ S นะคะภาคการผลิตรายได้ไม่เกิน40ล้านบาทต่อปีส่วนภาคอื่นๆรายได้ไม่เกิน20ล้านบาทต่อปีเนี่ยเราช่วย 80% ไม่เกิน 100,000 บาทนะคะ 80% ไม่เกิน 100,000 บาทส่วนถ้ารายใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็ภาคการผลิตรายได้ไม่เกิน500ล้านบาทต่อปีภาคอื่นๆไม่เกิน300ล้านบาทต่อปีเนี่ยสสว.ช่วย 50% ไม่เกิน 200,000 บาทนะคะในปีงบประมาณนี้แต่อย่างที่บอกสมมุติท่านใช้ 200,000 เต็มถ้าเหลือ 300,000 ไปใช้ต่อไปที่นี้หมวดค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะที่อยู่บนระบบเดี๋ยวดิฉันเปิดระบบให้ดูช่วงท้ายทีนี้หมวดค่าใช้จ่ายก็คือจะมีอยู่ตอนนี้เราประกาศแล้วนะคะตามระเบียบคณะกรรมการบริหารเราประกาศว่าหมวดค่าใช้จ่ายที่เราจะช่วยเหลือผ่านตัวแพลตฟอร์ม BDS เนี่ยนะคะคือ1การเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพทางธุรกิจนะการพัฒนาบริหารธุรกิจการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการนะคะแล้วก็เรื่องตลาดนะคะตลาดในประเทศต่างประเทศนะส่วนเรื่องนวัตกรรมอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจนะคะเดี๋ยวอันนี้เรากำลังจะเปิดในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้5หมวดที่เปิดแล้วเนี่ยมีบริการกว่า200บริการนะคะตัวอย่างการอุดหนุนค่าใช้จ่ายคือสมมุติว่าถ้าท่านเป็น SME สมมุติว่าดิฉันลองกำหนดกลุ่มไมโครเลยถ้าเป็นรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีท่านต้องการจะตรวจวิเคราะห์ขอรับมาตรฐานอย.นะฮะราคาแพ็คเกจมัน 62,000 บาททำปลากระป๋องอาหารแปรรูปเนี่ยค่ะสสว.ช่วยท่าน 49,600 บาทนะส่วนท่านจ่ายเอง 12,400 บาทนะฮะนี่คือไซส์ของเขาซึ่งตรงนี้เองตอนนี้ณตอนนี้นะคะยังติดอยู่นิดนึงคือท่านอาจจะต้องจ่าย 100% ให้กับหน่วยที่พัฒนาท่านไปก่อนนะคะแล้วก็เอาใบเสร็จนะคะมาเบิกกับสสว.ผ่านระบบ BDS นะคะตอนนี้ทุกอย่างทำบนระบบหมดพอเราตรวจสอบปุ๊บเอกสารถูกต้องตรงกันกับที่ท่านยื่นขอบริการมาเราก็โอนเงินคืนให้กับท่านผ่านตัวท่านก็แจ้งบุ๊กแบงค์มาแล้วก็โอนอิเล็กทรอนิกส์ให้ท่านไปนะคะอันนี้ตัวอย่างกันที่ตัวอย่างอื่นๆเช่นทำน้ำดื่มบรรจุขวดนะคะตั้งโรงงานเองเนี่ยตอนนี้ยังมีของมอราชภัฏอุตรดิตถ์นะคะก็มีเซ็นทรัลแลบก็มีนะคะตรวจวิเคราะห์อย.เดี๋ยวดิฉันไปเร็วๆเพื่อจะไปดูระบบให้ท่านดูนะคะตัว ISO ก็มีนะคะISO เรื่องการขอรับรองมาตรฐาน 9001 นะคะหรือว่า 14,000 หรืออะไรอย่างนี้มีหมดนะคะ Surveillance ต่ออายุได้หมดนะคะมพช.ทำวางแปลนโรงงานนะคะทำอย่างอื่นอาหารแปรรูปมีฮาลาลนะคะหน่วยงานที่เป็นผู้ให้บริการบนระบบเรานะคะจะต้องเป็นหน่วยงานที่เป็นภาครัฐนะคะรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐนั้นๆนะคะเช่นตอนนี้เนี่ยมีของ มีทางกรมการขนส่งทางบกเขาทำมาตรฐานQMark นะคะเขาก็แจ้งมาว่าหน่วยตรวจรับรองมาตรฐานที่เป็น CB ของเขาเนี่ยมีเป็นหน่วยเอกชน12บริษัทนะคะเขาก็แจ้งมาเราก็ให้หน่วยเอกชน12บริษัทขึ้นบริการได้นะเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่ขึ้นบริการหมดเนี้ยจะเป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองทั้งหมดนะคะยังไม่มีเอกชนเพียวๆที่ขอยื่นมาได้นะคะเพราะฉะนั้น
ตรงนี้ก็มั่นใจได้ว่าจะเป็นหน่วยงานที่ไม่เขาเรียกว่าอะไรบริการจะค่อนข้างมีความน่าเชื่อถือนะคะมีบริการอันนี้หลากหลายตัวนี้จะเป็นหน้าเว็บไซต์นะคะเดี๋ยวดิฉันเปิดในช่วงท้ายทีนี้ตัวขั้นตอนการขอรับบริการกับ SME เนี่ย คือ1ท่านเข้าไปในดู BDS ก่อนไปยืนยันตัวตนว่าท่านเนี่ยเป็น SME นะนะคะก็คือจริงๆก็เหมือนสมัครในส่วนของเว็บแพลตฟอร์มทั่วไปค่ะรอแจ้ง SMS ท่านก็จะต้องแนบพวกเนี้ยท่านต้องแนบเอกสารในตัวขั้นตอนที่1นะท่านต้องแนบเอกสารว่าท่านเป็น SME โดยที่ต้องมีถ้าเป็นนิติบุคคลก็มีหนังสือจดทะเบียนบริษัทนะคะแล้วก็มีตัวพงด50นะคะปีล่าสุดนะเพื่อเราจะได้รู้ไซส์ของท่านนะนะตอนนี้คือเราอยากจะให้ท่านอัปเดตข้อมูลมาด้วยตนเองก่อนนะคะคือจริงๆในอนาคตเราก็จะมีการเชื่อมข้อมูลกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยค่ะคือถ้าเชื่อมได้เรียบร้อยปุ๊บตรงเนี้ยอาจจะลดขั้นตอนไปท่านไม่ต้องแนบละเราแค่ไปเช็คดูว่าท่านยื่นภาษีถูกต้องรายได้ท่านเท่านี้เราให้งบประมาณในปีนี้ท่านไปใช้เท่าไหร่นะคะทีนี้พอท่านได้รับการอนุมัติแล้วโอเคท่านเป็นจัดไซส์แล้วดิฉันจัดท่านเป็นอยู่กลุ่มไซส์ M นะคะท่านก็มาลงทะเบียนโครงการในที่นี้คือลงทะเบียนเลือกหมวดบริการนะคะว่าท่านอยากจะเลือกอยากไปตลาดต่างประเทศหรืออยากจะเลือกในกลุ่มของมาตรฐานโดยขั้นตอนที่2นี่จริงๆก็แค่แนบว่าท่านยืนยันว่าฉันไม่ล้มละลายเซ็นรับรองมานะคะแล้วก็หน้าบุ๊กแบงค์นะคะว่าบริษัทให้ตรงกับชื่อบริษัทของท่านนะคะพอเรียบร้อยปุ๊บตรงนี้เนี่ยจริงๆขั้นตอนที่1กับ2เนี่ยเราใช้เวลาไม่นานนะคะปัจจุบันเนี่ยในขั้นตอนที่1ใช้เวลาประมาณ3วันไม่เกิน5วันถ้าท่านยื่นเอกสารมาครบนะคะเราจะมีเปิดแก้ไขให้ท่านผ่านระบบว่าท่านยื่นเอกสารผิดนะแก้มาทุกอย่างเป็นระบบหมดนะขั้นตอนที่2เนี่ยลงทะเบียนโครงการเนี่ย1วันนะคะเราอนุมัติเลยค่ะอันนี้ขออภัยนะคะอาจจะเป็นโควิดเสียงอาจจะนั่นนิดนึงขออภัยท่านผู้ประกอบการด้วยอาจจะเสียงขาดไปบางช่วงนะคะขั้นที่3นะคะพอถึงท่านที่จัดทำข้อเสนอการพัฒนาแล้วคือท่านได้รับการอนุมัติแล้วว่าโอเคยืนยันว่าท่านเป็น SME แล้วท่านใช้บริการได้นะคะท่านก็เลือกบริการสมมติท่านเลือกบริการ IMS เนี่ยท่านก็ไปเลือกขอใบเสนอราคากับทางสวทช.ในการตรวจประเมินหรือว่าขอจากสถาบันเพิ่มในการขอเป็นที่ปรึกษานะคะท่านก็ไปตกลงคุยกันเลยพอได้ใบเสนอราคาแล้วท่านก็ยื่นผ่านระบบนะคะพอยื่นปุ๊บเนี่ยสสวจะเอาข้อมูลของท่านเนี่ยเข้าคณะกรรมการเพื่อที่จะโอเคอนุมัติเงินในการพัฒนาให้กับท่านแล้วก็ทำสัญญานะคะระหว่างกันซึ่งณปัจจุบันนี้นะคะสัญญาอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าสมมติท่านอยู่กรุงเทพเราจะเชิญท่านมาเซ็นสัญญาที่สสวนะคะหรือว่าทั้งท่านอยู่ต่างจังหวัดจะมี OSS ของสสวอยู่ที่สาระกลางจังหวัดทั่วประเทศนะคะอันนั้นท่านก็มาเซ็นสัญญาแต่ว่าน่าจะช่วง1มิถุนายนนะคะคิดว่า1มิถุนายนน่าจะเริ่มได้คือเราจะเป็นลักษณะสัญญาอิเล็กทรอนิกส์นะคะคือท่านไม่ต้องมาแล้วเราสแกนตัวส่งสัญญาให้ท่านผ่านระบบท่านปริ้นออกมาเซ็นสแกนกลับหรือท่านจะเซ็นผ่าน iPadแนบมาก็ได้เพราะฉะนั้นจะลดขั้นตอนตรงนี้เยอะเลยนะคะพูดถึงเตรียมเอกสารนี่นะคะกรณีนิติบุคคลหนังสือรับรองบริษัทนะคะแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนนะคะหนังสือมอบอำนาจถ้ามีนะคะแล้วก็พงด.ทุกหน้าที่ฉันเขียนปี62 63 64เนี่ยคือเป็นเอกสารที่ท่านยื่นได้นะคะท่านยื่นได้แต่เวลาเราจะจัดกลุ่มเราจะดูจากรายได้ปีล่าสุดของท่านนะคะซึ่งเราจะไปเช็คใน DBD นะคะซึ่งอันนี้ก็ถึงจะจัดกลุ่มให้ท่านได้ว่าท่านเป็นสายไหนนะคะอีเมลที่ติดต่อ OTP ซึ่งตรงนี้สำคัญเหมือนกันเพราะว่าบางทีท่านสมัครแล้วก็ท่านใช้เบอร์โทรศัพท์นะคะของท่านอื่นเวลาเราแจ้งผลอะไรต่างๆเนี่ย OTP มันเด้งไปที่ SMS ของเบอร์นั้นท่านก็จะไม่ทราบนะคะเพราะฉะนั้นตัวอีเมลอะกับเลขโทรศัพท์เนี่ยควรจะเป็นเบอร์ของท่านเองนะคะส่วนกรณีบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนนะคะพาณิชย์นะคะหรือเป็นวิสาหกิจชุมชนก็ใช้ใบจดทะเบียนนะคะแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนามนะคะแล้วก็เอกสารการยื่นภาษีตัวพงด.90ปีล่าสุดนะคะทุกหน้าเหมือนกันอีเมลเบอร์ OTP ในส่วนของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยตอนนี้เราปรับนิดนึงนะคะว่าถ้าเกิดโอเคเข้าใจได้ว่าตัววิสาหกิจชุมชนบางส่วนเนี่ยนะตอนนี้รายได้ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเสียภาษีนะคะบางกลุ่มพูดง่ายๆบางกลุ่มอาจจะยังไม่ได้ยื่นภาษีนะคะจะต้องมีตัวแบบฟอร์มยืนยันตัวตนของเขานะคะว่ายังทำธุรกิจอยู่ให้เกษตรอำเภอเซ็นรับรองมา
นะคะแล้วก็แนบบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะของวิสาหกิจชุมชนนั้นๆแล้วก็เซ็นกำกับโดยประธานนะอันนี้ก็อาจจะเป็นกรณีในของวิสาหกิจชุมชนนะคะที่เข้ามาได้ซึ่งเราจะต้องจัดกลุ่มในกลุ่มนี้ให้เป็นไมโครนะคะช่วยเหลือไม่เกิน 50,000 บาทค่ะทีนี้เดี๋ยวดิฉันเข้าอาจจะลองเข้าไปให้ดูในส่วนของหัวหน้าระบบนะคะอันนี้ตัวระบบ BDS นะคะตอนนี้ถ้าเกิดท่านจะเข้าไปนะสแกนก็ได้หรือท่านพิมพ์ BDS เนี่ยค่ะจริงๆพิมพ์ BDS ใน Google ก็ขึ้นนะคะ bds.sme.go.th ก็ได้ชื่อเต็มๆนะคะหรือสแกน QR code ตรงนี้ก็ได้นะคะตัวนี้นะคะเป็นหน้าแรกของเราเดี๋ยวดิฉันจะทัวร์ให้ท่านดูคร่าวๆแล้วก็จะได้เผื่อจะมีสอบถามปัญหานะคะเข้ามาขั้นแรกท่านต้องเข้าสู่ระบบก่อนเดี๋ยวดิฉันต้องเข้าให้ดูเนี่ยก็สมัครสมาชิกนะคะเหมือนทั่วไปของแพลตฟอร์มนะคะเข้ามาปุ๊บท่านก็หรือท่านบางทีท่านเข้าทาง Facebook ก็ได้นะคะมันก็จะมี OTP เด้งไปนะคะที่ท่านว่าโอเคให้ยืนยันรหัสสมมุติท่านเข้ามาแล้วนะคะเข้าสู่ระบบเดี๋ยวดิฉันลองเข้าไปเข้าปุ๊บนะคะจะมีชื่อยูเซอร์ของท่านที่ท่านสมัครเป็นสมาชิกเข้ามาแล้วนะคะชื่อตอนนี้เป็นชื่อดิฉันนะคะทีนี้ด้านหน้าแรกเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับท่านโดยตรงคือสำหรับผู้ประกอบการนะคะสมมติว่าท่านจะสมัครนะคะก็ใช้เมนูนี้นะคะเพื่อยืนยันตัวตนมันจะมีบอกรายละเอียดว่าการยืนยันตัวตนนี่คืออะไรยังไงบ้างต้องแนบเอกสารอะไรขั้นตอนอะไรซึ่งเมื่อกี้ดิฉันพูดคร่าวๆไปแล้วนะคะอันนี้ยืนยันตัวตนเสร็จซึ่งการยืนยันตัวตนเสร็จพอสสว.อนุมัติปุ๊บท่านก็จะเข้าไปจัดทำข้อเสนอตรงนี้ซึ่งการจัดทำข้อเสนอก็จะมีรายละเอียดเหมือนกันนะอันนี้เดี๋ยวดิฉันอาจจะท่านต้องลองเข้าไปใช้งานดูนะคะเพราะว่าบางทีอาจจะมั่นใจว่าในกลุ่มที่เข้ามาวันนี้น่าจะใช้สมัครเข้าได้เองโดยไม่ยากนะคะทีนี้เดี๋ยวกลับไปหน้าแรกเพื่อทั่วก่อนนะค่ะ อันนี้นะคะตัวหน้าแรกจะมีกลุ่มหมวดต่างๆที่เราเปิดให้บริการนะคะตรงนี้อันนี้หรือท่านจะเข้าผ่านสมัคร SME ยืนยันตัวตนผ่านช่องนี้ก็ได้นะคะสำหรับ SME ตรงนี้ส่วน BDSP อันนี้สำหรับหน่วยงานที่เป็นผู้ให้บริการนะคะเช่นสถาบันเพิ่มผลผลิตนะสวทช.เขาจะมาขึ้นทะเบียนตรงนี้แล้วเขาก็จะมาเหมือนเขามาปรับหน้าร้านของเขาตรงนี้ท่านเป็น SME เหมือนเรามาช้อปปิ้งของเราก็ต้องเข้าตรงนี้นะทีนี้มีบริการยอดนิยมณปัจจุบันนะคะตรวจวิเคราะห์ฉลากโภชนาการกับสถาบันอาหารนะคะทำเรื่องกัญชากัญชงตัวต่างๆนะคะสอบเทียบเครื่องมือวัดคาลิเบตตรงนี้อยู่ในบริการของเราหมดนะคะสถาบันอาหารตอนนี้มีบริการอยู่200บริการจาก54ผู้ให้บริการทางธุรกิจซึ่งจริงๆตัวผู้ให้บริการทางธุรกิจเนี่ยตอนนี้เนี่ยมี100กว่าหน่วยงานนะคะจากเป็นมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศอุทยานวิทยาศาสตร์นะคะทั้งววก็อยู่ในนี้ด้วยนะคะสวทช.เองสถาบันเพิ่มนะคะอิสเมดสถาบันเหล็กยานยนต์ต่างๆนะคะจะอยู่ในนี้หมดเพราะว่าเป็นกลุ่มที่จะขึ้นบริการที่เกี่ยวข้องกับ SME ทั้งหมดณตอนนี้ที่บอกว่ามีผู้ประกอบการใช้บริการแล้ว 1,575 รายเนี่ยหมายถึงคือถ้าพูดตรงๆนะตอนนี้เนี่ยยูเซอร์ที่เข้ามาเนี่ย 5,000 ยูเซอร์แสดงว่ามีผู้ประกอบการที่รู้แหละว่ามีตัวโครงการเนี่ย 5,000 ยูเซอร์แต่ยื่นเอกสารและครบถ้วนนะคะและได้รับการยืนยันเนี่ย 1,575 เพราะฉะนั้นบางส่วนยังไม่ยื่นเอกสารบางส่วนเข้ามาเพื่อทัวร์ก่อนเพราะมันมีพวกกิจกรรมฟรีด้วยนี่นะคะทีนี้ 1,575 รายเนี่ยแสดงว่าเขาจะได้เงินจากสสว.แล้วนี้ดิฉันต้องกันเงินงบประมาณให้เขาถ้าในส่วนของปีนี้กันเงินงบประมาณให้เขาประมาณ150ล้านในกลุ่มนี้นะ150ล้านแต่จริงๆถ้าคูณ 500,000 เนี่ยเยอะกว่านั้นเราจะเอาเงินจากกองทุน SME เนี่ยแหละก็คือให้บริการกับเขาเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเวลาไปเจอใครก็จะบอกว่าถ้าท่านเป็น SME ท่านสมัครเถอะเพราะว่าไงเราจะได้รู้ว่าเราต้องกันงบประมาณให้ท่านใช้ในการพัฒนาธุรกิจเท่าไหร่เพราะบางส่วนเนี่ยท่านใช้อยู่แล้วเช่นต่ออายุมาตรฐาน ISO calibrate ทําเครื่องมือวัดเงี้ยใช้ได้หมดเลยนะคะคือแทนที่ท่านจะจ่าย 100% ท่านผ่านตรงนี้ท่านได้ช่วย 50-80% ตามไซส์ขนาดของท่านนะคะทีนี้ ที่บอกว่าลงทะเบียนโครงการหรือกลุ่มหมวดนะเราแบ่งหมวดบริการเป็น3กลุ่มหลักๆนะคะเช่นพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการซึ่งตรงนี้เป็นกลุ่มที่มากที่สุดนะคะที่ตอนนี้บริการต่างๆเข้ามาเดี๋ยวฉันเข้าไปดู
มันก็จะมีรายละเอียดของบริการต่างๆนะอันนี้ววนะก็มีบางส่วนก็จะมีกลุ่มที่เป็นกลุ่มเดิมอันนี้ของกลุ่มที่เป็นตลาดบ้างเหมือนกันฮะเดี๋ยวดิฉันลองให้ดูจากเลือกจากให้ผู้ให้บริการทางธุรกิจว่ามีหน่วยงานไหนบ้างววสิงห์ทอยันยนสภาอุดนะอุทยานวิทย์ทีโก้เมโดต่างๆมีเนี่ยค่ะท่านสามารถเลือกได้หรือว่าท่านอยากจะไปเลือก RDMS ท่านเสิร์ชได้ค้นหาตอนนี้มีบริการ2กลุ่ม R ตรงเลยก็คือสวทชนะคะเป็นการรับรองระบบวิจัยฉันคลิกเข้าไปให้ดูพอคลิกปุ๊บจะมีงบเงินนะคะเงินของเขาเรียกว่าอะไรค่าใช้จ่ายของแพ็กเกจนี้ค่าบริการของแพ็กเกจ80,000บาทเพราะฉะนั้นสมมติ80,000บาทที่ท่านจะต้องมาตรวจรับรองระบบเนี่ยถ้าท่านได้จัดกลุ่มสมมติท่านเป็นไซส์ M นะคะกลุ่มนี้ที่ฟังวันนี้น่าจะเป็นไซส์ S plus ถึง M นะคะท่านได้เงินช่วยจากสสว.ในการพัฒนานี้40,000บาทนะ40,000พูดง่ายๆก็คือไม่ต้องจ่ายเต็มนะคะตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะคะซึ่งจริงๆตรงนี้บางท่านน่าจะพอเข้าใจละเพราะวันนี้เราฟังมาทั้งหมดแล้วนะคะซึ่งอย่างที่ช่วงแรกที่ได้เกริ่นไปนะทางท่านผู้บริหารของสวทช.ท่านพูดด้วยคือมีผู้ใช้บริการตรง RDMS เนี่ยยังน้อยอยู่นะคะซึ่งบางทีอาจจะยังไม่ทราบนะคะฉะนั้นตอนนี้ถ้าท่านเข้ามาปุ๊บเนี่ยดิฉันสอบถามหลังบ้านในส่วนของสวทช.เองมีผู้ใช้บริการผ่าน BDSในส่วนของแพ็กเกจนี้นะคะประมาณ 2-3 รายนะคะเพราะฉะนั้นยังยินดีเพราะว่าสสว.ตอนนี้ในปี65เนี่ยเรามีงบประมาณที่เหลือให้ใช้อยู่อีก400ล้านบาทนะคะ400ล้านนะคะตอนนี้ยังใช้ยังมาเบิกเงินแค่ประมาณ20ล้านนะคะยังใช้กันน้อยอยู่เพราะว่า1เราก็เพิ่งเปิดตัวโครงการไม่นานนะคะในส่วนของ BDS เนี่ยเมื่อช่วงสักกลางๆปีค่อนปี65นะคะเพราะฉะนั้นคนยังไม่รู้จักนะคะตอนนี้ก็เลยพยายามหาเนี่ยก็คือมาแนะนำในส่วนของทางสวทช.ต้องยินดีที่เชิญมาเนี่ยก็อาจจะมาเผยแพร่เพื่อให้คนมาใช้เยอะขึ้นเพราะจริงๆเป้าหมายแล้วเราเป็นหมื่นรายที่จะใช้บริการเราส่วนปีงบประมาณ66ของงบประมาณไปแล้วก็คาดว่าจะมาได้เพิ่มอีกเพราะฉะนั้นต้องดูด้วยว่าใน65เนี่ยท่านผู้ประกอบการใช้บริการเท่าไหร่ก็เลยต้องเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการสมัครแล้วก็ใช้บริการในกลุ่มนี้ด้วยนะคะทีนี้เป็นของสวทช.เป็นเรื่องของการรับรองระบบนะฮะทีนี้เดี๋ยวลองกลับไปดูของสถาบันเพิ่มมันเด้งออกสถาบันเพิ่ม RDMS ตัวนี้เป็นที่อาจารย์ณัฐพลพูดเมื่อสักครู่นะคะเป็นปรึกษาแนะนำก็มีราคาแพ็กเกจนะคะ 70,000 ถึง 120,000 เราก็ช่วย 50-80% เปอร์เซ็นต์เหมือนกันซึ่งเรากำหนดไว้ว่านะคะในปีงบประมาณ65สมมุติท่านได้200,000 บาทใช่ไหมคะท่านเป็นไซส์ M เราช่วย 50% ไม่เกิน 200,000 ท่านสามารถยื่นบริการได้2สิทธิ์หรือ2ครั้งนะคะ2ครั้งในเรื่องอะไรก็ได้นะในปีงบประมาณ65แต่เดี๋ยว66เราประกาศขึ้นละท่านใช้ได้เพิ่มเนี่ยท่านก็จะได้เงินอีกนะคะอีก 200,000 นี่แหละใช้สิทธิ์อีก2ครั้งก็คือเผอิญปีงบประมาณมันซ้อนกันเนื่องจากบริการในส่วนของเราเพิ่งเปิดตัวไม่นาน65เราเลยขยายไปเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆในปี2566เนี่ยค่ะท่านใช้งบประมาณทั้ง6566ได้ก็คือ4สิทธิ์หรือ4ครั้งนะคะ4สิทธิ์หรือ4ครั้งเพราะฉะนั้นถ้าสมัครมาแล้วก็มีเรื่องที่ให้บริการเยอะแยะเลยที่ท่านอาจจะสนใจนะคะตัวนี้ของทางสถาบันเพิ่มนะคะก็จะมีรายละเอียดเหมือนกันว่าทำอะไรบ้างนะคะอย่างที่ทางอาจารย์ณัฐพลแนะนำแล้วทีนี้พอท่านสนใจคือสมมติว่าท่านได้รับการยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะคะหรือว่าในช่วงแรกเนี่ยท่านอยากจะสอบถามข้อมูลท่านแชทคุยได้นะคะอันนี้ช่องนี้จะเป็นช่องแชทคุยกับผู้ให้บริการได้หรือขอไปเสนอราคาก็ขอผ่านระบบเลยนะคะขอตรงนี้หรือบางคนยังไม่สะดวกขอคุยก่อนมีเบอร์ติดต่อทั้งหมดนะคะอันนี้คือในส่วนของ RDIMS นะทีนี้มาดูบริการด้านในหมวดอื่นบ้างนะคะในหมวดตลาดค่ะตลาดณตอนนี้นะคะก็คือหมวดอีเวนต์งานตลาดทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างจะได้รับความนิยมค่อนข้างสูงนะคะเพราะว่าจะเห็นชัดเจนอย่างออโตโมทีฟ80,000บาท
สสวก็ช่วยเลยเพราะฉะนั้นค่าบูท่านไม่ต้องจ่ายเต็มแล้วนะคะอันนี้ก็มีออโตโมทีฟของสถาบันไทยเยอรมันบริการของเขาก็จะมีรายละเอียดเหมือนเวลาท่านไปออกบูธเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างช่วยอะไรบ้างนะคะแค่นิดนึงคือบริการเนี้ยเราจะไม่มีในเรื่องของสมมติถ้าไปต่างประเทศเนาะเราจะไม่มีพวกค่าตั๋วเครื่องบินค่าที่พักให้นะคะแต่ค่าธรรมเนียมต่างๆเนี่ยอยู่ที่หน่วยบริการเนี่ยเขาจะรวมอยู่ในแพ็กเกจนะเราจะไม่ได้ไปดูเขาว่าแพ็กเกจอะไรแล้วแต่หน่วยนั้นเขารวมแพ็กเกจให้ท่านนะนี่ไปดูของต่างประเทศบ้างงานฟู้ดไทเปของสถาบันอาหารนะคะ106ก็ช่วยเหมือนกัน 80% หรือ 50% 50-80% ตามไซส์ของท่านเลยนะคะก็จะมีรายละเอียดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราไม่ได้จำกัดว่าท่านจะต้องใช้บริการมาตรฐานนี้เดียวไปตลาดก็ได้นะอีเวนต์ในประเทศต่างประเทศก็ได้อย่างปีที่ผ่านมางานอีเวนต์ที่จบไปแล้วนะคะอย่างงานแคร์เอ็กซ์โปเมื่อปลายปี65อันนั้นพูดกัน40กว่ารายตอนแรกเขาก็ยังงงๆอยู่นะคะแบบใช้บริการยังงงๆนิดนึงแต่พอเลือกบริการแล้วรู้สึกว่าโอเคมันลดความเสี่ยงที่เขาจะขายของได้หรือเปล่าเพราะบางทีไปซื้อบูธเนี่ยแสนหนึ่งอ่ะไม่มั่นใจว่าเฮ้ยฉันจะขายของได้ไหมช่วงปีที่แล้วโควิดยังไม่ซาดีนะคะกลายเป็นว่าพอมาใช้บริการเขารู้สึกว่าโอเคสมมุติแสนหนึ่งฉันจ่ายแค่20,000นะคะสสวช่วย80,000อันนี้เขารู้สึกว่าเขาคุ้มนะคะอันนี้ก็เป็นบริการทีนี้ในตัวหน้าหลักนะคะจะมีกิจกรรมฟรีเป็นพวกตรงนี้จะเป็นงานต่างๆอย่างในส่วนของประกวด SME National Award ที่อาจารย์นันทพลนำเรียนเมื่อสักครู่ก็ในส่วนของมันเป็นโครงการของสสวด้วยนะคะที่ให้ทางสถาบันเพิ่มเริ่มดำเนินการอันเนี้ยบางอันเป็นฟรีเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายท่านสมัครได้เลยนะคะหรือกิจกรรมต่างๆอันนี้ระบบวินิจฉัย360องศาของสสวเหมือนกันอันนี้ก็ฟรีสมัครได้มีลิงก์ทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยนะคะบางอันต้องเป็นสมาชิกของระบบก่อนหรือว่าเป็น SME ก่อนถึงจะได้นะคะค่ะแล้วก็ถ้าข้างล่างก็จะมีข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปนะคะของหน่วยงานต่างๆนะคะฝากข่าวมาขั้นตอนการใช้งานระบบบางท่านอย่างงงวันนี้ยังคุยไม่ได้ยังไม่ชัดเจนท่านสามารถเข้าไปดูในขั้นตอนได้หรือจะเป็นวิดีโอก็มีนะคะวิดีโอขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนต่างๆนะคะก็จะมีในนี้ทั้งหมดก็องค์ความรู้ต่างๆอันนี้ก็จะเป็นตัวทัวร์ของ BDS นะคะอันนี้ให้ท่านดูนี่ไม่แน่ใจดิฉันเป็นช่วงเปิดคำถามไหมคะหรือยังไงดี5นาทีทางพิธีกรค่ะครับผมอันนี้ก็ข้อมูลจากคุณจันทิรานะครับก็ครบถ้วนมากนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการมากนะครับนั่นก็หมายความว่าผู้ประกอบการนะครับที่สนใจในเรื่องของระบบ RDIMS นะครับทั้งไม่ว่าจะการขอคำปรึกษาหรือขอรับการปรึกษาจากสถาบันเพิ่มแล้วก็ขอการตรวจสอบรับรองจากสวทช.ทั้ง2บริการนี้ก็อยู่ภายใต้ BDS เหมือนกันนะครับทางสสว.ก็มีการสนับสนุนในส่วนนี้ทั้งคู่เลยนะครับมีคำถามจากผู้ร่วมสัมมนาขึ้นมานิดนึงนะครับประมาณน้อยใจนิดนึงนะครับเขาถามว่าไม่มีสนับสนุนธุรกิจรายใหญ่บ้างหรือครับอย่างที่บอกรายใหญ่อาจจะต้องท่านไป BOI อ่ะจะนะครับในส่วนของ SMP เราแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่ม SMP ค่ะครับผมก็แต่ว่าคือเราก็ไม่อยากให้ท่านมาใช้เป็น SMP เนาะแสดงว่าถ้าท่านจะได้ท่านคือรายได้ท่านลดนะเพราะฉะนั้นท่านเกิน500ล้านนี่ฉันดีว่าท่านดีแล้วโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับผู้ประกอบการก็เผื่อถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อไปยังสทว.ได้นะครับในการที่จะขอคำปรึกษาหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือเข้าไปเยี่ยมชมในเว็บไซต์อย่างที่บอกนะครับก็มีรายละเอียดในการปรึกษาเยอะแยะมากมายนะครับก็วันนี้นะครับผมก็ต้องขอกราบขอบคุณนะครับคุณจันทิดาโลก่อนนิดนึงขอปิดนิดนึงครับผมต้องขออภัยครับผมคือหลักๆง่ายๆคือท่านเข้ามา BDS ก่อนนะคะขึ้นทะเบียนยืนยันตัวเข้ายูเซอร์มาตรงนี้นะคะยืนยันตัวตนปุ๊บเสร็จแล้วท่านเข้าไปทัวร์ได้เลยเลือกใช้บริการไหนก็ได้แต่ในส่วน RDMS เนี่ยท่านสามารถประสานกับสวทช.หรือทางสถาบันเพิ่มก็ได้ว่าเอ้ยจัดกรุ๊ปให้ได้ไหมแล้วก็มาช่วยสมัครแล้วก็เราจะทำFast Track ให้ก็ได้นะอันนี้คิดเร็วๆเลยเพราะว่าดิฉันเป็นคนอนุมัติเองในส่วนของขั้นตอน1 2คือสมมติมาเป็นกลุ่มปุ๊บ40 50รายเราจัดทีมไปนะทีมแบบเพื่อลงรับแล้วก็เอกสารท่านครบปุ๊บเรากดยืนยันขั้นตอนท่านเลือกบริการแล้วคุยกับอาจารย์ณัฐพลเลยอันนี้เป็นกรณีก็ได้
นะคะทั้งในส่วนของก็ฝากทางสถาบันเพิ่มแล้วก็สวทช.ก็ได้ถ้าจัดเป็นกลุ่มมาเนี่ยทางสวทช.ยินดีที่จะให้คำแนะนำได้นะค่ะขออภัยด้วยวันนี้แบ็คกราวด์พี่เปลี่ยนไปแล้วนะคะขอบคุณมากเลยครับข้อมูลดีๆมากเลยนะครับก็วันนี้ก็ต้องกราบขอบคุณนะครับคุณจันทิดาโลหิตสิรินะครับเป็นอย่างสูงที่มาให้ข้อมูลดีๆกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผมในส่วนของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมนะครับเดี๋ยวเรายังมีอีกหนึ่งเซกชันนะครับที่อยู่ตอนท้ายนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับในเซกชันของห้องนี้นะครับเราอาจจะต้องขอให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงจะมีแบบสอบถามนะครับสำรวจความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมให้เรานะครับที่จะต้องรบกวนช่วยกันตอบนิดนึงนะครับว่ากิจกรรมที่เราจัดวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็มีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ในส่วนในช่วงต่อไปเดี๋ยวผมขอแจ้งในรายละเอียดเอาไว้นะครับเป็นวันนี้นะครับเราได้รับข้อมูลความรู้ดีๆนะครับมากมายเลยจากผู้วิทยากรนะครับจากผู้บรรยายนะครับวิทยากรในหลายๆท่านที่มาแบ่งปันนะครับให้กับเรานะครับก็ยังไงก็ขอบคุณวิทยากรทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายนะครับเราเรียกว่าเป็นช่วงพิเศษสำหรับผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานแล้วแจ้งความประสงค์จะขอรับคำปรึกษาเรียกว่าเป็นคลินิกให้คำปรึกษาเชิงลึกระบบบริการระบบการพัฒนาระบบ RDIMS นะครับในองค์กรแบบ one on one นะครับซึ่งคนที่ผ่านการคัดเลือกนะครับจะได้รับอีเมลยืนยันนะครับแล้วก็มีลิงก์สำหรับการเข้าร่วมนะครับแล้วก็จะมีเวลาบอกนะครับว่าท่านได้ห้องไหนลิงก์ไหนช่วงเวลาไหนนะครับขอให้ท่านกดเข้ามาตามลิงก์ในตามลิงก์ที่แจ้งในเมลตามช่วงเวลาที่กำหนดนะครับแล้วก็จะเป็นการแมทชิ่ง one on one ให้กับปรึกษาให้กับท่านในส่วนของผู้ประกอบการรายอื่นนะครับที่ไม่ได้รับคัดเลือกในช่วงนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับท่านสามารถที่จะติดต่อมายังหน่วยงานงานกระตุ้นการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเติมในภายหลังนะครับแล้วก็สามารถพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่เหมือนกันถ้าบอกว่าอยากคุยแบบเป็นห้องพิเศษแบบนี้บ้างก็แจ้งเจ้าหน้าที่ครับเขาอาจจะจัดห้องให้ต่างหากนะครับก็เราก็สามารถสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้ตลอดนะครับเจ้าหน้าที่ยินดีให้บริการกับทุกท่านนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมนะครับทุกท่านฝากประเมินความพึงพอใจให้กับเราด้วยนะครับสำหรับกับผมวันนี้นะครับกิตภาสคงรัตน์นะครับนักวิเคราะห์งานกระตุ้นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมของเราในวันนี้นะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาที่ได้ในวันนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านนะครับโอกาสหน้าถ้ามีกิจกรรมดีๆนะครับเราจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะครับในส่วนของ QA นะครับแล้วก็บันทึกวิดีโอเดี๋ยวเราจะมีวิดีโอย้อนหลังนะครับแชร์ไว้ให้หน้าเว็บไซต์นะครับท่านสามารถที่จะมาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือดูวิดีโอย้อนหลังได้ที่หน้าเว็บ RDI ของเราเดี๋ยวเราจะแชร์ลิงก์เข้ามาให้นะครับรวมถึง Q&A ที่ท่านถามมาในวันนี้นะครับเราก็จะตอบทั้งหมดแล้วก็ไปขึ้นไว้ให้หน้าเว็บนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมนะครับในส่วนท่านที่ได้รับคัดเลือก101เดี๋ยวเจอกันในห้อง101วันนี้ก็ขอลาไว้ทุกท่านไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ